สวัสดีครับทุกคนครับโอเคก็เดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะครับใครเข้ามารบกวนฝากถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็รบกวนกดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วถ้าใครจะกดแชร์สามารถกดแชร์ได้เลยนะครับสามารถกดแชร์ให้เพื่อนของคุณได้เลยนะครับก็พอดีเมื่อวานผมจำวันผิดนะผมเมื่อวานผมนึกว่าวันเสาร์แล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะไลฟ์หุ้นนะครับเอาไปเอามามาดูเอ้าวันนี้วันไอพรุ่งนี้นี่หว่าวันอาทิตย์คือผมจำวันผิดไงเพราะว่าเมื่อวานมันวันหยุดราชการไงผมก็เลยจำว่าเมื่อวานเป็นวันเสาร์นะครับก็เลยขออภัยนะครับขออภัยนะครับขออภัยที่เมื่อวานบอกว่าวันนี้จะไม่ได้ไลฟ์คริปโตนะครับก็หลายคนน่าจะนึกว่าผมไม่ไลฟ์วันนี้นะครับก็เลยไม่ได้ติดตามดูนะครับก็ยังไงก็ถ้าเพื่อนใครฟังผมเมื่อวานแล้ววันนี้ไม่ได้เข้ามาดูก็รบกวนทักเพื่อนด้วยนะครับว่าพอดีผมจำวันผิดนะวันนี้ยังไลฟ์คริปโตปกตินะครับมีวันอาทิตย์นะครับจะเป็นหุ้นไทยนะครับวันอาทิตย์จะเป็นหุ้นไทยนะครับวันอาทิตย์ก็คือพรุ่งนี้นะครับนี่ผมเปิดปฏิทินดูนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับตอนเช้าผมตกใจเลยอ้าวที่ผมมาจากอนาคตหรือเปล่าที่บอกว่า วันนี้ไม่ไลฟ์นะครับจำวันผิดนะครับโอเคใครจะถามคำถามสามารถแชทถามทิ้งไว้ได้เลยนะครับสามารถแชทถามทิ้งไว้ได้เลยนะครับเริ่มเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์บิตคอยนะครับมีคนถามช่วงนี้คนขายบิตคอยหรือรอช้อนดีกว่าไหมครับนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมก็ต้องวิเคราะห์บิตคอยเป็นตัวแรกเสมอนะครับวิเคราะห์ตัวนี้เป็นตัวแรกเสมอก็บิตคอยก็เป็นเซนติเมนต์ทั้งหมดของเหรียญนะครับก็คือถ้าบิตคอยมันลงแรงนะครับเหรียญทั้งหมดก็จะมักจะลงตามนะครับถ้าบิตคอยขึ้นแรงเหรียญทั้งหมดก็มักจะไม่รู้ขึ้นหรือเปล่านะแต่ถ้ามันขึ้นแรงมากๆจริงๆก็น่าจะขึ้นหมดนะครับก็น่าจะขึ้นหมดนะแต่ว่าขึ้นน้อยขึ้นมากก็แล้วแต่ตัวนะครับก็ต้องดูไส้ในของแต่ละตัวว่าตัวไหนเป็นขาขึ้นตัวไหนเป็นขาลงนะเพราะว่าช่วงนี้มันจะไม่เหมือนช่วงที่มันขึ้นไป 60,000 รอบก่อนใช่ไหมช่วงที่ไป 60,000 รอบก่อนรู้สึกว่าจะขึ้นทุกแทบทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญตัวไหนก็ขึ้นตามบิตคอยหมดเลยตอนที่บิตคอยไป 60,000 รอบที่แล้วอะนะครับเหมือนว่าเอ้ยหลับตาจิ้มตัวไหนก็ขึ้นหมดเลยแต่รอบนี้มัน selective ขึ้นนะครับมัน selective ขึ้นก็ผมเห็นนะหลายตัวก็สลับขึ้นสลับลงก็คือรอบนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเล่นยากกว่ารอบก่อนเนาะถ้าคนที่เล่นเหรียญตัวอื่นๆน่ะจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมรอบนี้มันยากกว่าตัวอื่นนะครับก็เพราะว่ารอบที่แล้วแนวโน้มของเทคนิคมันไปทางเดียวกันหมดนะครับจิตวิทยาของคนมันไปทางเดียวกันหมดนะครับทั้งเหรียญบิตคอยน์แล้วก็เหรียญตัวอื่นนะครับแต่รอบนี้จิตวิทยาไม่เหมือนกันนะครับเทคนิคไม่เหมือนกันเหรียญมัน selective ขึ้นนะครับบางตัวขึ้นบางตัวลงนะครับก็ให้ระวังนะพยายามศึกษาเป็นพิเศษนะครับว่าตัวไหนมีแนวโน้มขึ้นตัวไหนมีแนวโน้มลงไวที่สุดคือการดูเทคนิคนะไวที่สุดคือการดูเทคนิคพื้นฐานนี่คือแบบมันพิสูจน์ยากเนาะมันจับต้องยากนะครับมันเป็นรูปธรรมค่อนข้างที่จะยากนะครับโดยเฉพาะคริปโตนะเพราะคริปโตไม่มีบริษัทใช่ไหมฮะมีแต่ข่าวมีแต่ข้อมูลซึ่งข้อมูลเราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลจริงเท็จหรือข้อมูลเอามาขายเรา
แล้วก็ปล่อยเหรียญนั้นให้ล้างไปเลยนะครับก็ต้องศึกษาหาข้อมูลดีๆนะครับก็ต้องให้รู้ทั้งพื้นฐานทั้งเทคนิคนะครับโดยเฉพาะในตลาดคริปโตเทคนิคจะดูเป็นรูปธรรมที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นนะครับก็ใช้สามารถใช้พื้นฐานเพียวก็สามารถเอาตลาดเอาตัวรอดในตลาดได้อยู่นะครับแต่ในคริปโตนะครับใช้พื้นฐานเพียวๆค่อนข้างที่จะลำบากนะครับค่อนข้างที่จะลำบากมากนะครับก็บิตคอยน์นะผมพูดมาตลอดว่าผมไม่ค่อยอยากแนะนำให้ซื้อใช่ไหมว่าผมรู้สึกมันตื้อๆตันๆใช่ไหมโดยเฉพาะเมื่อวานนี่รู้สึกว่าเมื่อวานเป็นพิเศษเลยผมไม่ได้แนะนำตัวไหนเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเมื่อวานมันเจอแท่งแดงอ่ะเป็นแท่งแดงแท่งแรกเลยอ่ะแท่งแดงที่มันดูมาเป็นแท่งแดงอ่ะใช่ไหมอย่างแท่งนี้มันเป็นแท่งเขียวใหญ่มาแล้วก็แท่งแดงยังไม่ถึงครึ่งของแท่งเขียวเลยแท่งแดงเล็กใช่ไหมแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นแท่งแดงเล็กก็ออกแนวเป็นโดจิด้วยซ้ำแบบเนี้ยนะครับเห็นปะมันเป็นแท่งแดงแท่งแรกไงผมก็เลยเมื่อวานมันเป็นแท่งนี้ใช่ไหมเพราะว่าไอ้วันก่อนมันเป็นแท่งแดงผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากแนะนำสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ได้แนะนำอะไรเลยอ่ะเมื่อวานนะไม่ได้แนะนำอะไรเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเมื่อวานค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะก็มีคนถามใช่ไหมว่าซื้อได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าถ้าคันน่ะก็ซื้อแก้คันไปนะครับสมมติมี 100% ก็ซื้อไปสัก 10% นะครับก็คือแก้คันไปนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าลงมาตรงนี้แล้วมันจะเด้งหรือเปล่าแต่ผมว่าต่อให้มันเด้งกลับไปไฮเดิมอ่ะ RSI มันน่าจะทำไดเวอร์เจนซ์อ่ะจากตรงนี้สมมุติอ่ะ 61,000 นะแล้วมันเด้งกลับไป 67,000 หรือว่าสูงกว่าเนี่ยผมว่า RSI มันต้องทำไดเวอร์เจนซ์ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นการที่มันเด้งจากตรงเนี้ยมันควรที่จะต้องลดพอร์ตของ Bitcoin ออกนะครับคนที่จะลดพอร์ต Bitcoin ออกมันต้องดูที่ต้นทุนด้วยถ้าต้นทุนต่ํา 50,000 อย่างเงี้ยมันยังสามารถดูอาการได้อีกพักนึงใช่มั้ยรอ MACD ตัดก็ได้แล้วค่อยออกก็ได้ใช่มั้ยฮะเพราะว่า MACD ไม่รู้จะตัดหรือเปล่านะเพราะว่าฝั่งเวลามันเป็นขาขึ้นน่ะมันลงค่อนข้างที่จะยื้อยื้อคือตัดลงแล้วก็พยายามที่จะดีดตัวขึ้นมาหรือว่าไม่ยอมตัดลงไปแล้วแงนขึ้นมาจากตรงนี้เลยมันเป็นไปได้ไงนะครับมันเป็นไปได้ไงนะครับแต่ถ้าถามใจผมก็ไม่อยากเสี่ยงกับมันละนะผมไม่อยากเสี่ยงกับมันอ่ะสมมติมันได้ไป 67,000 ก็ช่างมันเถอะนะครับผมดูอินดิเคเตอร์แล้วผมไม่ค่อยอยากเบสกับมันอ่ะใครอยากเบสก็ลองดูนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากเบสกับมันถ้าจะให้ผมเบสจากตรงนี้มันตัดลงมาผมอยากเบสแถวเส้น25วันมากกว่านะครับก็แถวประมาณ 50,000-57,000 นะครับแถว 57,000 นะครับแถวนั้นก็สามารถเด้งได้นะครับหรือจะไม่เด้งก็ได้นะครับแต่มันก็น่าเบสตรงนั้นอ่ะเพราะมันจะลงมาครั้งแรกในรอบตั้งแต่มันขึ้นมาจาก 40,000 มา 67,000 ใช่ไหมขึ้นมา 27,000 เหรียญใช่ไหมมันไม่เคยวิ่งกลับมาเส้น25วันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแถวนั้นอ่ะเป็นต้นทุนของคนที่อยู่ใน25วันย้อนหลังก็คือต้นทุนของ1เดือนนะครับต้นทุน1เดือนนะครับผมจะพยายามพูดช้าๆนะเพราะว่ามีคนบางมีคนบอกว่าผมพูดไวไปนะครับตรงนี้มันเป็นต้นทุนของคนที่ถือบิตคอยน์1เดือนนะครับเส้น25วันนะครับก็ผมว่าอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะย่อแล้วนะเนี่ยแบบเนี้ยผมว่ามันน่าจะย่อละนะผมว่าเดี๋ยว 57,000 น่าจะมีโอกาสสูงเหมือนกันนะ 60-70% นะครับแต่ประเด็นคือจากตรงนี้ไปอ่ะผมไม่รู้มันจะงัดขึ้นมาเด้งก่อนไหมอันเนี้ยแหละคือความยากใช่ไหมแต่แบบเนี้ยที่จริงผมไม่อยากรู้หรอกมันจะเด้งไม่เด้งอ่ะผมอยากรู้แค่ว่าถ้าสโตมันหักลงถ้าสโตมันวิ่งลงมาใช่ไหมครับผมรอซื้อไงใช่ไหมแต่ตรงนี้ผมไม่ซื้อผมไม่กล้าซื้ออ่ะนะครับผมไม่กล้าซื้อตรงนี้เพราะว่าอินดิเคเตอร์หัวมันทิ่มลงอ่ะผมรอให้มันแบบเริ่มที่จะเงยแบบแถวนี้เนี่ยอย่างน้อยแม็กดีมันต้องเงยอ่ะจะเงยจากเขตศูนย์ก็ได้เหนือ
จะเงยจากเขตเหนือศูนย์ก็ได้นะครับก็คือลงมาแล้วทำท่าจะเริ่มเงยแล้วค่อยเบ็ดซื้อตรงนั้นผมว่ามีโอกาสซื้อแล้วมันจะวิ่งไปมากกว่านะครับคือแบบซื้อแป๊บเดียวแล้วมันมีโอกาสที่จะวิ่งไปเลยอ่ะแต่ถ้าซื้อตรงนี้ถ้าพลาดมาคุณติดหลายอาทิตย์อ่ะมีสิทธิ์ติดหลายอาทิตย์อ่ะใช่ไหมแต่ถ้าคุณมาซื้อตอนที่มันกำลังจะเงยกลับขึ้นไปคุณมีสิทธิ์ที่ว่าเอ้ยซื้อแล้วมันวิ่งเลยอ่ะแต่ถ้าติดก็ดีกว่ามาติดตรงนี้ถูกป่ะเออดีกว่ามาติดตรงนี้ถูกป่ะแต่ถ้าคุณคันนะครับผมก็มีวิธีแก้คันให้สำหรับคนที่บางคนเขาสามารถจัดการตัวเองได้นะโดยการที่แบบเออรอได้นะครับรอได้นะถ้ามันไม่ตัดลงมาถ้ามันไม่วิ่งลงมาก็ไม่ซื้อนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นคนอีกจริตหนึ่งนะครับที่เขาสามารถรอได้เย็นมากนะครับเขาจะใจเย็นมากนะครับหรือว่าเงินเขาเยอะมากเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงไงเขาก็เลยเป็นการที่ทำให้เขาต้องใจเย็นนะครับเหมือนว่าสถานการณ์บีบบังคับให้เขาต้องใจเย็นเพราะว่าเขาเงินเยอะเกินกว่าที่จะต้องมาเสี่ยงอะไรแถวนี้นะครับนะแล้วคนที่เงินเยอะเขาก็ต้องใจเย็นมาตั้งแต่แรกละนะครับเขาก็ต้องซื้อมาตั้งแต่ต่ำ50,000ใช่ไหมเขาก็ต้องเทคโปรฟิตไปละนะครับหรือต้องดูอ่ะใครถือยาวอีกอ่ะใช่ไหมเงินเยอะไม่พอต้องดูว่าใครถือยาวใช่ไหมยาวนี้ผมไม่รู้ว่ายาวแค่ไหนใช่ไหมครับไม่เอาแบบว่ายาวเพราะว่าติดดอยนะไม่เอานะเอาแบบยาวเพราะมีความตั้งใจจริงๆอ่ะเออมีความตั้งใจจริงๆอ่ะที่อยากจะถือยาวนะครับไม่เอาแบบว่าคุณติดดอยแล้วคุณจะบอกว่าคุณจะเป็นแบบ VI อะไรแบบเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่อ่ะอันนั้นน่ะมันตลกอ่ะนะครับมันตลกแต่ว่าเออก็พูดกันขำๆได้ก็แบบเออเนี่ยฉันจะถือยาวนะแต่ลึกๆไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณถือยาวเพราะว่าคุณติดดอยอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่มันเป็นเรื่องปกตินะครับที่คนมักจะคิดเข้าข้างตัวเองแบบนี้นะครับคนที่บอกว่าจะเป็น VI แล้วถือยาวได้คงไม่ได้มาซื้อตรง 67,000 เนาะผมว่านะคงไม่ได้มาซื้อตรง 67,000 อันนั้นแสดงว่าคุณไม่รู้เรื่องอ่ะคุณไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะถ้าคุณแบบเออจะมาถือยาวแล้วคุณมาซื้อ 67,000 ใช่ไหมนะครับคือมันเป็นเรื่องของต้นทุนด้วยอ่ะคนที่เขาถือต่ำกว่า 50,000 เขาก็มีสิทธิ์ฝันที่จะถือยาวไปเป็นแสนก็ได้ถูกป่ะนะครับส่วนกราฟวีคนะกราฟวีควันนี้วันเสาร์ใช่ไหมพรุ่งนี้มันจะมีเวลาอีกวันหนึ่งนะครับจะมีเวลาอีกวันหนึ่งมีเวลาถึง 6:59.59 นะครับถ้ากราฟวีคปิดแบบนี้นะครับแท่งเทียนมันจะเตือนว่ามันจะลดความร้อนแรงลงนะครับลดน่าจะลดความร้อนแรงลงเอาน่าจะดีกว่าเพราะว่าการวิเคราะห์มีผิดมีถูกเนาะแต่ในความคิดส่วนตัวของผมแล้วอะถ้ามันเป็นแท่งแบบเนี้ยนะครับผมก็ไม่กล้าซื้อแล้วนะครับวันจันทร์ผมก็ไม่กล้าซื้อละเพราะอะไร10วีคก็คือ2เดือน3เดือนย้อนหลังนะครับประมาณ2เดือนครึ่งนะครับประมาณ2เดือนครึ่งต้นทุนคนอยู่ 52,000 นะครับอยู่ 52,000 ห่างกันประมาณ 10,000 เหรียญ นะครับห่างกันประมาณ 10,000 เหรียญก็รอย่อได้นะครับรอย่อได้ใช้ไทม์เฟรมเดย์ช่วยนะครับใช้ไทม์เฟรมเดย์ช่วยนะวีคเมื่อกี้ช่วยเป็นตัวประกอบการตัดสินใจให้เรานะครับให้เราเข้าทำให้มันชัวร์ขึ้นนะก็วีคเรารู้แล้วโอเควีคมันลอยอยู่ข้างบนใช่ไหมพอเรามาเปิดเดย์โอเคเดย์กำลังจะทิ่มลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอให้เดย์มันตัดลงมาก่อนนะครับให้มันตัดลงมาก่อนนะครับถ้ามันไม่ตัดแล้วมันดึงขึ้นไปเลยผมบอกแล้วว่าใครจะตามก็แล้วแต่เขานะเดี๋ยวผมไม่เอานะครับเพราะว่าการที่มันดึงขึ้นไปอ่ะคือแม็กดีมันก็ทำไดเวอร์เจนไงเข้าใจปะก็คือตัวนี้ 67,000 ใช่ไหมสมมติมันทำขึ้นไป 68,000 อ่ะแม็กค่าของแม็กดีอ่ะมันจะต่ำกว่าตรงนี้เนี่ยตอนนี้ค่าของแม็กดีตรงเนี้ยตัวออสซิเลเตอร์มันอยู่ที่877นะครับอันนี้มันจะเป็นภาษาเทคนิคหน่อยนะครับผมถ้าใครไม่เข้าใจก็เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังง่ายขึ้นนะครับก็ตรงนี้เทคนิคค่าออสซิเลเตอร์มันอยู่ที่877นะครับแล้วตรงเนี้ยถ้ามันวิ่งขึ้นตอนนี้ค่าออสซิเลเตอร์อยู่ที่35นะครับคือมันใกล้ติดลบละแล้วคราวนี้ถ้ามันงัดกลับขึ้นมานะครับสมมติมันไป68,000อ่ะผมว่าออสซิเลเตอร์ตรงเนี้ย
มันจะไม่สูงกว่า877มันมีโอกาสสูงมากเลยที่มันจะไม่สูงกว่า877หมายความว่าไงหมายความว่าเฮ้ยราคา67ตรงเนี้ยแม็กดีทํา877แต่รอบเนี้ยถ้าสมมุติมันขึ้นไปเกิน67อ่ะทีนี้ค่าของแม็กดีไอออสซิเลเตอร์มันน่ะมีสิทธิ์สูงมากที่จะไม่ถึง877นะอาจจะแค่300 400เองด้วยซ้ำนะครับมันก็หมายความว่าโอเคดีเกเตอร์มันเริ่มอ่อนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ราคามันไปนะผมบอกเสมอว่าราคากับเทคนิคนะครับคุณต้องแยกออกจากกันนะครับคุณอย่าไปหลงประเด็นนะครับราคามันสามารถขึ้นไปเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามันมีคนปั่นใช่ไหมครับแต่ถามว่าถ้าเรามารีเช็คจากเทคนิคแล้วอ่ะมันหมายความว่ามันปั่นขึ้นไปโดยที่ไม่ได้มีแรงซื้อซับพอร์ตมากพอนะครับคือขึ้นแต่ราคาแต่ว่าคนไม่ได้สนใจที่จะซื้ออะไรขนาดนั้นนะครับนะครับอันนี้ที่ผมแปลความหมายให้นะครับก็คือแรงซื้อมันไม่สัมพันธ์กับราคาเลยนะครับแรงซื้อมันไม่สัมพันธ์กับราคาเลยมันซื้อในมันซื้อแบบถดถอยอะเออซื้อแบบถดถอยอะนะครับแต่ราคาขึ้นนะราคาขึ้นนะแต่คนซื้อน้อยลงเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนสินค้าที่ในบ้านเราอะของบางอย่างใช่ไหมราคาแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นแต่คนไม่ได้ซื้อเยอะเหมือนเดิมอะผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างราคาน้ำมันอะผมถามทุกท่านหน่อยท่านใช้น้ำมันน้อยลงไหมนะครับใช่ไหมท่านใช้น้ำมันน้อยลงแน่นอนนะครับผมเชื่อร้อยทั้งร้อยว่าใช้น้ำมันน้อยลงแน่นอนแต่ทำไมราคาน้ำมันขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็คือมีคนบางกลุ่มเขาพยายามที่จะทำราคามันขึ้นไปนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เมื่อเขาไม่ได้เห็นด้วยกับการที่ทำราคาขึ้นไปนะครับเนี่ยแหละคือความหมายนะครับนี่แหละคือความหมายนะครับอย่าพยายามอย่าหลงประเด็นกับราคานะครับใครโพสต์ว่าจะไปดาวองคงดาวอังคารนะครับให้เขาเอาทฤษฎีที่มันซับพอร์ตแล้วมีความน่าเชื่อถือมาชนกันหน่อยนะครับนะไม่ใช่ว่าฟังดูจากเพจนู้นเพจนี้เพจวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกแล้วไปดูยอดซื้อยอดขายอย่างเงี้ยมันผมว่ามันอีซี่ไปนะมันรู้สึกว่ามันอีซี่ไปนะผมก็รู้สึกว่ามันช้าไปไหมใช่ไหมคุณต้องรอวานซื้อก่อนเหรอคุณแบบถ้าคุณใช้ทิ้งนี้ข้อคุณสามารถรู้เร็วกว่าใช่ไหมครับคุณสามารถรู้เร็วกว่านะครับรู้เร็วกว่าเขาที่จะมาออกข่าวอ่ะใช่ไหมนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมว่ารู้สึกว่าแรงซื้ออ่ะไม่ได้รู้สึกอ่ะผมอ่านละในจากกราฟอ่ะแรงซื้อมันเริ่มไม่สัมพันธ์กับราคานะครับมันจะขึ้นไปก็ขึ้นไปช่างมันนะครับ67,000 68,000 69,000 70,000มันอยากขึ้นไปให้มันไปเลยนะครับให้มันไปเลยนะครับต้องรออย่างเดียวนะครับเวลามันขึ้นน่ะมันชอบขึ้นเลยเถิดมันลงยากอ่ะเหรียญมันลงยากนะบางทีมันสภาพอย่างเงี้ยอยู่ได้เนี่ยตั้งแต่ขึ้นมาอยู่มาเป็นเดือนแล้วใช่มั้ยมันจะอยู่อีกเดือนก็ได้ไซด์เวย์อีกเดือนนึงแล้วค่อยลงแล้วค่อยย่อลงแบบจริงจังก็ได้นะครับอ่ะก็ซื้อตามจังหวะเอานะครับถ้าถามผมเรื่องบิตคอยน์เนี่ยผมไม่ซื้อรอก็รอเท่าไหร่ก็รอได้นะครับรอเท่าไหร่ก็รอได้เทคโปรฟิตไปแล้วนะครับเทคโปรฟิตไปแล้วนะครับหรือใครถ้าเทคโปรฟิตช้าสุดก็คือให้ MACD ตัดลงไปนะครับใครถือต่ำกว่า 50,000 ถ้าใครอยากเทคโปรฟิตนะแล้วตรงนี้คุณอยากขายตามสัญญาณเทคนิคนะครับก็ให้มัน MACD มันตัดลงไปก่อนนะครับแล้วค่อยขายก็ได้นะครับคือมันแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่นิสัยคนนะครับหรือใครจะเป็นสายแบบกำไรเยอะๆชั้นเทคโปรฟิตตลอดแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับต้นทุนของคนไม่เหมือนกันนะครับจะตายก็ไม่เหมือนกันนะครับชนิดของสินทรัพย์ที่เล่นก็ไม่เหมือนกันบางคนเล่นสปอร์ตบางคนเล่นฟิวเจอร์ใช่ไหมนะครับไม่เหมือนกันนะครับฟิวเจอร์ถ้าจะให้ดีมันก็ต้องอยู่ฝั่งรองเป็นหลักนะครับมันต้องอยู่ฝั่งย่อรองเป็นหลักนะครับแต่ถ้าถามใหม่ๆมือใหม่นะผมไม่แนะนำนะให้เล่นฟิวเจอร์อ่ะมันได้เยอะจริงแต่ความเสี่ยงมหาศาลเลยนะครับก็บิตคอยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบิตคอยใครถามเหรียญไหนสามารถถามได้เลยนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีคนบอกกราฟไม่สวยเลยนะครับใช่กราฟไม่สวยครับเพราะว่ามันน่าจะกำลังลงใช่ไหมมันน่าจะลังแลนดิ้งแต่เวลาลงอ่ะคุณก็ไปดูวิชาประวัติ
ศาสตร์ก็ได้นะครับว่ามันลงก็ลงไม่ง่ายหรอกลงมาปุ๊บใช่ไหมแถวนี้ก็ลงมาแถวเส้น25 วันแล้วเด้งใช่ไหมฮะเนี่ยลงมาแล้วแบบไม่ยอมลงสักทีใช่ไหมสุดท้ายก็ลงใช่ไหมคือเวลามันลงมันแพทเทิร์นการที่มันจะลงมันค่อนข้างที่จะยากนะครับยิ่งคนมั่นใจอย่างเงี้ยสำนักไหนก็ออกข่าวใช่ไหมปีหน้า100,000ใช่ไหมปีนี้80,000ใช่ไหมผมเห็นมีข่าวแว่วๆใช่ไหมใช่ไหมครับ80,000แล้วก็ปีหน้า100,000อย่างเงี้ยอ่ะข่าวมันเริ่มมาละอ่ะทำไมตอนอยู่30,000-40,000ข่าวไม่ออกอ่ะผมเห็นพอตอนอยู่30,000นะผมเห็นข่าวบอกจะไป10,000ทั้งนั้นเลยเห็นป่ะเห็นป่ะนะครับข่าวมันออกเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะเอาของจากคุณนะครับหรือที่จะเอาถ้าสมมุติมันลงอ่ะไอ้ที่ข่าวออกไป10,000 กว่ามันจะกดดันให้คุณรีบขายนะครับก็คือให้เมาขายของนะครับให้เมาขายของนะครับข่าวร้ายเยอะแยะเลยนะครับพอขึ้นมาก็มีแต่ข่าวดีนะครับเรื่องปกตินะเขาขายเขามันเรื่องของผลประโยชน์เขาจะต้องขายของเขาก็ต้องออกข่าวแรงๆนะครับไป80,000ไป100,000นะครับอะไรแบบนี้นะครับคนก็จะคิดว่าเอ้ยซื้อแถว60,000น่ะมันก็ยังปีหน้าไป100,000โอ้โหเงินขึ้นก็ยังขึ้นมาเกือบ100%อะไรประมาณนี้นะครับจะปิดได้ตามแผน B ไหมมันต้องดูตามเทคนิคอลอ่ะนะครับต้องดูตามเทคนิคอลอ่ะผมไม่รู้ว่าสิ้นเดือนจะขึ้นมาแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยมันนั่นแหละอย่างที่ผมบอกอ่ะมันไม่ค่อยน่าสนใจนะครับไม่ค่อยน่าสนใจบิตคอยน์นะครับอ่ะเหรียญตัวอื่นอาจจะมีน่าสนใจก็ได้ก็คือเวลาบิตคอยน์มันย่อลงมานะครับแล้วมันเด้งในทางเฟรมย่อยนะครับมันเด้งได้นะไม่ใช่ว่าคุณจะมองแต่ว่าเอ้ยมันจะย่อลงมาเยอะระหว่างทางมันเด้งได้คุณก็รีเช็คจากทางเฟรมย่อยนะครับ4 ชั่วโมงนะ4 ชั่วโมงนะครับของผมสั้นสุดก็2อ่ะ2ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เลยนะครับก็เช็คให้มันครบ2 ชั่วโมงตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปตื้อๆแถว62,000นะครับสองดู4 ชั่วโมงดีกว่าผมว่า2 ชั่วโมงมันจะย่อยไปละดู4 ชั่วโมงดีกว่า4 ชั่วโมงก็บอกว่าแม็กดีเขาเขตต่ำ0ใช่ไหมครับแบบนี้ก็ขึ้นยากนะครับก็ขึ้นลำบากนะครับจะโตตัดลงขึ้นมาก็แถวนี้ก็ไซด์เวย์สั้นๆนะแถวเนี้ยอยู่แถวเนี้ยไม่เกินประมาณ1,000 เหรียญแถวเนี้ยไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีอะไรในไทม์เฟรมเดย์ว่ามันงัดกลับขึ้นมาไหมนะครับหรือตัดลงไปเลยนะครับถ้ามันตัดลงไปเลยก็รอแถว50,000ประมาณ57,000นะครับถ้ามันเลือกลงวันนี้เลยก็มันก็น่าจะลงไป57,000เลยนะครับแต่ถ้ามันลงช้านะครับไอ้เส้นนี้ก็จะวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็น58,000อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยววันจันทร์ก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ณวันนี้ถามแนวรับก็อยู่57,000นะเส้น25อยู่57,000นะครับเส้น10อยู่61,000นะถ้ามันตัดลงไปผมว่าเส้น10มันก็เอาไม่อยู่อ่ะมันก็ลงมาแถวเส้น25นะครับก็รอแถวนั้นนะครับหรือใครจะเล่นเหรียญอื่นนะครับก็เพื่อที่ว่าเอ้ยบิตคอยน์เด้งในไทม์เฟรมย่อยนะครับเหรียญอื่นมันจะได้ขึ้นไปได้ดีนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นของเหรียญอื่นอาจจะเป็นขาขึ้นใช่มั้ยแล้วก็เราสามารถมาดูเหรียญอื่นได้ด้วยว่าเฮ้ยหรือว่าแพทเทิร์นของเหรียญอื่นบางตัวมันเป็นขาลงเราจะได้หลีกเลี่ยงนะครับเราจะได้หลีกเลี่ยงนะเวลาบิตคอยย่อลงมาเราจะได้ไม่ต้องไปติดดอยของเหรียญที่มันเป็นขาลงนะครับถ้ามันเป็นขาขึ้นมันก็อาจจะทนมือทนเท้าหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นขาลงก็วูบไงวูบนะครับใครจะถามตัวไหนก็ถามได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็ดูเหรียญฮิตก่อนนะครับเหรียญยอดฮิตประจำเหรียญยอดฮิตประจำของต้องเรียกว่าเหรียญขวัญใจนะครับเหรียญขวัญใจรายย่อยนะครับETH นะ ETH ก็เมื่อวานนะครับผมบอกว่ามันย่อลงมานะครับใครอยากซื้อก็ต้องซื้อแถวเส้น10ใช่ไหม
ETH สภาพดีกว่า Bitcoin นะเห็นป่ะพอเรามาดูไส้ในรายตัวนะ ETH สภาพดีกว่า Bitcoin นะครับสภาพเทคนิคข้อดีกว่า Bitcoin นะครับแต่ถ้า Bitcoin ลง 57,000 ไอ้นี่ก็คงลงแหละแต่ว่ามันก็จะลงในอัตราที่น้อยกว่า Bitcoin หน่อยนะครับนะครับเพราะฉะนั้น Bitcoin ก็ถ้าคุณคันนะครับก็อาจเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจาก Bitcoin ก็มาแย่ ETH ก็ได้นะครับแย่ ETH ก็ได้แต่ก็ไม่ต้องไปแย่เยอะมากนะครับนะครับเอาไว้แก้คันนะครับหรือถ้าใครถือ ETH อยู่ก็ถ้าคุณไม่ take profit นะสมมติคุณถือต่ำกว่า 3,000 อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ถือต่อได้นะครับเอาจน MACD มันตัดลงไปแล้วคุณค่อยออกก็ได้นะครับเพราะ week ยังก็ยังโอเคนะครับ day ก็ยังไม่ได้ตัดนะครับก็ยังดูดีนะครับ ETH ดูดีกว่า Bitcoin อีกนะครับมีคนถามมีคนบอกวูบตามพี่ใหญ่ทุกตัวเลยช่วงนี้ส่วนใหญ่มันมักจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าพี่ใหญ่มันวูบเสร็จอะแล้วพี่ใหญ่มันเริ่มนิ่งนะครับเดี๋ยวไอ้เหรียญตัวที่มันวูบตามอะมันก็จะวิ่งตามแนวโน้มเดิมของมันนะครับมันก็จะวิ่งตามแนวโน้มเดิมของมันเช่นสมมุติ ETH ไม่สมมุติอะ ETH เป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมถ้าพี่ใหญ่มันวูบลงมาเสร็จสมมุติอาจจะวูบลงมา57,000 ETH มันตกใจลงมา3,700ใช่ไหมแต่ทีนี้ตอนที่พี่ใหญ่เราบิตคอยเขาเริ่มหายตกใจอ่ะเริ่มหายตกใจอ่ะโอเค ETH มันก็จะสามารถขึ้นได้ดีนะครับแต่ใดที่ตอนที่มันวูบอ่ะมันเทคนิคอลไม่ได้เสียทรงนะครับถ้าเทคนิคอลไม่ได้เสียทรงก็คือ MACD ไม่ได้ตัดตามเขานะครับเดี๋ยวพอ Bitcoin เด้งใน time frame ย่อยของมันเช่นของผมจะใช้4ชั่วโมงกับ2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าไลฟ์ในเพจผมจะใช้4ชั่วโมงเป็นหลักนะเพราะ2ชั่วโมงมันเออร์เลอร์บ่อยผมกลัวคนจะเอามาเป็นประเด็นไงเอามาเป็นประเด็นนะครับก็เพราะว่าบางคนเขาไม่แม่นเรื่องสัญญาณขายเทคนิคในหลายๆไทม์เฟรมเอามาต่อรวมกันไงครับผมก็เลยพยายามใช้ไทม์เฟรมให้มันน้อยที่สุดเพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับETH ก็นั่นแหละดีกว่า Bitcoin นะครับบาย BNB นะครับBNB แย่กว่า ETH นะถ้าถามตอนเนี้ยถามเทคนิคข้อตอนเนี้ย BNB แย่กว่า ETH นะครับเพราะ BNB กราฟ week มันยังไม่รู้ว่าจะตัดหรือเปล่าใช่ปะแต่ถ้าตัดมันก็วิ่งได้นะครับก็รอดูนะครับก็ถ้าถามผม BNB ผมก็ไม่ค่อยถ้าสมมุติผมถือ Bitcoin BNB ETH อ่ะผมจะเอา Bitcoin ออกเป็นตัวแรกนะครับ BNB ออกเป็นตัวที่2นะครับดูทําเวม4ชั่วโมงด้วยช่วยโอเคผมเอา BNB ออกนะครับแต่ ETH ผมยังกล้าถืออยู่นะครับผมยังกล้าถืออยู่อาจจะ take profit บางส่วนนะครับอาจจะ take profit บางส่วนนะครับแต่ BNB เพราะว่าก็ BNB ที่ผมแนะนำก็ซื้อกันมาไม่แพงนะครับก็ซื้อกันมาไม่ได้แพงอะไรนะโอเคมีคนถามเวทใช่ไหมเวทนะครับเวท VET ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเหมือนที่ผมบอกนะครับ Bitcoin มันลงมาใช่ไหมจาก 67,000 ใช่ไหมฮะลงมา 62,000 ไอ้ตัวเนี้ยตอนที่บิตคอยขึ้นไป 67,000 มันขึ้นไปประมาณ 13,700 ใช่ไหมครับ 13,700 นะครับแล้วตอนบิตคอยมันย่อไอ้นี่ก็ย่อลงมาไม่ใช่ 13,700 0.13700 นะครับทศนิยมเยอะไงให้พวกเหรียญพวกนี้0.1370นะครับตอนบิตคอยขึ้นไป 67,000 ไอ้นี่ 0.1370 แล้วพอบิตคอยลงมาประมาณ 62,000 ใช่ไหมหรือเมื่อวานบิตคอยแวบลงมาประมาณ 59,000 กว่าด้วยไอ้นี่ก็ลงมา 0.126 ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยพอบิตคอยอ่ะเขาเลิกตกใจใช่ไหมเขาเลิกตกใจนะครับไอ้นี่กลับไปทำไฮใหม่เลยเนี่ยแหละที่ผมบอกอ่ะ
เวลาบิตคอยมันลงมันลงจริงแหละแต่เวลาเขาเลิกตกใจบิตคอยไอ้พวกเหรียญที่มันเป็นขาขึ้นมันสามารถฟอร์มตัวขึ้นต่อได้เลยนะครับมันสามารถฟอร์มตัวขึ้นต่อได้เลยนะครับถ้าเทคนิคมันไม่ได้เสียทรงตามบิตคอยนะครับเนี่ยบิตคอยขึ้นไป 67,000 อันนี้ขึ้นไป 0.137 พอบิตคอยลงมา 62,000 ไอ้นี่ทำ all time high ต่อเลยเห็นไหมเนี่ยคือสิ่งที่ผมจะสื่อนะครับเวลามันลงมาลงตามบิตคอยได้แต่พอเขาเลิกบิตคอยมันเลิกลงอ่ะก็คือมันเริ่มนิ่งอ่ะเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันกลับไปใหม่ตามแนวโน้มเดิมมันนะครับเช่นบางตัวถ้ามันลงนะถ้ามันเป็นขาลงนะเดี๋ยวมันก็ลงต่ออะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นขาขึ้นมันก็กลับมาขึ้นต่อเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับมีคนถามตัวนี้มาโอเคผมได้เอามายกตัวอย่างได้เลยนะครับแบบเรียลไทม์นะแบบเห็นกันจัดๆนะครับแบบเห็นกันแบบวันต่อวันเลยเนี่ยใช่ไหมนะครับแล้วถามว่าใครถืออยู่เอาไงนะครับตัวนี้ก็เบสใครถืออยู่ก็เบสให้มันตัดขึ้นไปนะถ้าเบสตัดขึ้นไปก็สามารถวิ่งไปแรงๆได้นะครับวิ่งไปแรงๆได้ก็วิ่งไปในระดับ 10% ได้นะครับตอนนี้ยังไม่ตัดใช่ไหมถ้าใครถือเหรียญอื่นอยู่ก็ภาวนาว่าเอ้ยบิตคอยเองอย่าเพิ่งรีบตัดพรุ่งนี้นะ เองอย่าเพิ่งรีบลงนะครับเซนติเมนต์ของค่ามันจะได้แบบวิ่งขึ้นไปก่อนให้ค่าขายก่อนเนี้ยให้ค่าขายก่อนนะครับก็ดีนะ VET ผมว่าวีคหน้าถ้ามันราคายังอยู่แถวนี้อยู่นะครับอินดิเคเตอร์ตรงนี้มันจะจ่อตัดเลยนะครับก็คือระหว่างวีคอะมันจะตัดใช่มั้ยระหว่างวีคมันจะตัดเลยเพราะตอนนี้มันเป็นวีคของวีคนี้อยู่ใช่มั้ยวีคนี้ยังไม่ตัดใช่มั้ยครับถ้าวีคนี้มันยังไม่ตัดเอาวีคหน้ามันก็คือระหว่างวีคอะมันตัดละแต่มันก็ต้องมาดูว่าให้มันจบวีคว่าสรุปมันตัดจริงไหมนะครับแต่เราต้องกล้าเบสไปแล้วล่ะนะครับเราต้องกล้าเบสตอนมันจ่อแล้วล่ะนะครับเวลาคนเล่นอ่ะเพราะว่าถ้าคุณมารอสัญญาณมันเป๊ะอ่ะราคามันอาจจะไปแล้วไงนะครับคุณจะโดน AI เขาเคาะก่อนอ่ะคุณจะโดน AI ของวานเขาเคาะก่อนอ่ะนะครับเขาใช้หุ่นยนต์ไงใช่ไหมวางเขาป้อนไว้แม็กดีตัดชั้นซื้อนะครับไม่รู้ว่าตัดในวีคหรือในเดย์แล้วแต่เขาจะเซตแล้วแต่ด้วยว่าเขาจะเซตไว้ซื้อตัวไหนถูกไหมนะครับนั่นแหละมันถึงเป็นเหตุผลว่าบางครั้งมันขึ้นไปเร็วไงเพราะว่า AI เขาเซตซื้อไว้นะครับอ่ะตัวนี้ก็ดีนะก็ถือว่าสตรองเลยแหละทั้งนั้นที่บิตคอยลงจาก 67,000มา 5,000 เหรียญนะไอ้ตัวนี้ทำไฮใหม่ได้นะครับโอเคเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากถามว่าถ้าถามผมว่าซื้อไหมราคานี้ก็ถ้าผมมองว่าบิตคอยมันย่อลงอ่ะถ้าจะซื้อผมก็ต้องซื้อเหรียญประมาณนี้แหละนะครับถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อเหรียญประมาณนี้ถ้าคุณอยากซื้อจริงๆอ่ะมันก็ต้องซื้อประมาณนี้นะครับมีคนถามโซกับ ADA นะครับมีคนถามโซกับ ADA ก็โซนะครับวีคเป็นขาขึ้นนะเดย์เป็นขาขึ้นเป็นขาขึ้นหมดเป็นขาขึ้นหมดทุกไทม์เฟรมนะครับแต่เดย์อันนี้ทำdivergence หรือยัง90 89อ๋อทำ divergence แล้วเคลียร์ลงมาแล้วเคลียร์ divergence ลงมานะครับขึ้นมาตรงนี้ให้ดูในวีคแป๊บนึงวีคมันทำ divergence ในวีค89ใช่ไหมกลับมาขึ้นใหม่74 76 74ทำ divergence ตลอดทางนะครับตรงนี้ก็รอให้มันย่อลงมาแถว10นะพยายามทำให้เป็นนิสัยนะครับพยายามรอให้มันย่อมาแถว10หรือใกล้ให้มากที่สุดนะครับใกล้ให้มากที่สุดนะครับมันไม่มีราคาเป้หรอกนะครับถ้ามีราคาเป้บางครั้งก็ได้ของบางครั้งก็ไม่ได้ของใช่ไหมนะครับก็ให้มันใกล้มากที่สุดอะวันนี้อยู่176พรุ่งนี้ก็คงร้อยประมาณ183อะไรแบบนำนองนั้นนะถ้าบิตคอยน์มันย่อเดี๋ยวไอ้นี่มันก็ย่อลงมาแถวนี้เองแหละนะถ้าบิตคอยอ่ะมันย่อลงมา 57,000 เดี๋ยวไอ้นี่ก็ลงมาย่อแถวเส้น10เองอ่ะนะครับแต่ถ้าบิตคอยมันไม่ย่อนะครับบิตคอยมันไม่ย่อแพทเทิร์นเทคนิคแบบนี้
ก็ถ้าสามารถไซด์เวย์แถวนี้ได้นะครับผมว่าจะขึ้นต่อไปเลยก็จะขึ้นต่อไปเลยก็ผมว่าก็ไม่ค่อยน่าเสี่ยงเท่าไหร่นะอ่ะผมพูดเลยถ้าคุณเลือกเคาะวันเนี้ยผมว่าเวทดีกว่าตัวตะแกะ VET ดีกว่าถ้าเลือกเคาะวันเนี้ยนะเวทดีกว่านะครับเพราะอะไรนะครับสโตของเวทยังสามารถไปต่อได้นะครับราคายังไม่ได้ทำโดจิแล้วราคาห่าง moving อ่ะมากเกินไปอ่ะนะลองเอาเนี่ยราคายังไม่ได้ลอยไอตัวโซมันลอยแล้วใช่ไหมราคามันลอยแล้วเนี่ยมันทำแท่งเขียวมาปุ๊บ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 ทำโดจิแท่งนี้ละแท่งนี้ไม่รู้นะไม่รู้อ่ะแต่เจอโดจิแท่งนี้แล้วราคามันลอยแล้วใช่ไหมลอยก็คือห่างจาก moving average ห่างจากต้นทุน10วันมาละอ่ะถ้าให้เลือกนะครับก็คงเอาตัว VET นะครับให้เลือกนะครับถ้าให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะแต่มันเป็นขาขึ้นทั้งคู่แหละแต่ว่าผมว่า VET ดูดีกว่านะครับ VET ดูดีกว่าใครรักพี่เสียดายน้องก็ซื้อไปทั้งคู่ก็ได้นะครับแต่ถ้าให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งผมว่า VET ดีกว่านะครับใครถามอะไรก็สามารถถามต่อได้เลยมีคนถาม ADA นะครับADA ก็เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับตัวนี้ตั้งแต่ไลฟ์มารู้สึกพูดทุกวันเลยนะครับเหมือนบิตคอยเลยนะมาเป็น ETH ใช่ไหมETH BNB ADA อะไรพวกนี้เป็นแบบเหรียญแบบท็อปอะนะครับก็ ADA พูดทุกวันผมว่าไม่น่าสนใจนะครับไม่น่าสนใจนะเพราะอะไรเนี่ยมันเป็นลงในขึ้นน่ะวีกอะยังไงก็คือมันปรับฐานอะในระดับวีกอะมันยังไม่ค่อยอยากขึ้นอะมันยังไม่อยากขึ้นอะถ้าขึ้นไปมันก็ปั่นขึ้นไปนะครับปั่นขึ้นไปก็ขายนะครับคือต้องตัดราคากับเทคนิคออกจากกันนะครับถ้าคุณเอาแต่ราคาคุณถ้าสมมติอยู่ดีๆมันขึ้นไป3นะคุณเกิดความโลภแน่นอนใช่ไหมคุณก็ไปติดอันนี้คือมีเนี่ยแพทเทิร์นว่าถ้าปั่นจาก3ตรงนี้ไปอ่ะคุณมีโอกาสติดดอยไงติดดอยพักหนึ่งอ่ะหรืออาจจะติดดอยตลอดไปก็ได้ใช่ไหมก็คือคุณไม่อันนี้สามารถดูได้ว่าจะคุณจะดอยไม่ดอยอ่ะคุณสามารถเปิดวีคดูแล้วถ้าราคามันวิ่งขึ้นไปโดยที่ไอเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ตกันขึ้นออสซิลเลเตอร์ยังเป็นยังแดงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือโมเมนตัมอะโมเมนตัมมันยังเหวี่ยงลงอยู่ในระดับกราฟวีกอะก็คือกราฟวีกก็ระยะกลางใช่ไหมประมาณ3เดือนใช่ไหมระดับ3เดือนนะระยะ3เดือนถึง6เดือนประมาณเนี้ยมันยังเหวี่ยงลงอยู่เลยนะครับมันยังโมเมนตัมมันยังเหวี่ยงลงอยู่เลยนะครับลองไปเทียบกับตัวอื่นนะครับบิตคอยน์ถึงแม้มันจะสภาพแบบนี้ก็จริงแต่แม็กดีมันขึ้นนะแม็กดีมันยังขึ้นอยู่นะครับถ้าแม็กดีไม่ตัดลงไปมันย่อยังไงก็เป็นย่อแล้วเพื่อขึ้นต่อนะครับย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับแต่ ADA ตราบใดที่มันยังหัวยังทิ่มอยู่อย่างเงี้ยการย่อมีสิทธิ์ย่อแล้วย่อเด้งแล้วก็ลงต่อได้นะครับโมเมนตัมมันยังเป็นแบบนี้อยู่นะก็คือโมเมนตัมยังเป็นลงในขาขึ้นอยู่นะครับลงในขาขึ้นอย่าไปตีความเขาข้างตัวเองนะว่ามันเอ้ยเขาบอกว่าลงในขาขึ้นเพราะฉะนั้นเคาะตรงไหนก็ได้รอมันขึ้นก็คือตรงเนี้ยคุณรู้ว่ามันเป็นลงอยู่ถึงแม้จะเป็นลงในขาขึ้นอ่ะเมื่อมันยังเป็นลงอยู่มันก็ไม่ควรที่จะซื้อไงนะครับเพราะว่าตัวอื่นที่เป็นขาขึ้นจริงๆเขายังมีอีกเยอะแยะเลยอ่ะนะอย่างตะเกียเวทก็ดี ETH ก็ดีใช่ไหมอย่าง BNB ก็จ่อตัดขึ้นไปอย่างเงี้ยสวยกว่าเยอะเลยนะครับสวยกว่าเยอะเลยนะครับนะครับมีคนบอก ADA ช่วงเก็บของ DCA นะครับก็ต้องดูว่า DCA กันมาตั้งแต่ตรงไหนนะครับถ้า DCA กันมาแถว2กว่าก็อาจจะอึดอัดหน่อยนะครับอาจจะอึดอัดหน่อยแต่ถ้า DCA กันมาตั้งแต่ต้นปีนะตอนนี้มันต่ำหนึ่งนะครับโอเคก็หยวนๆนะก็ยังกำไรนะครับแต่ถ้า
นั่นแหละคือ DTA แถวไหนไงเออเริ่ม DTA ตั้งแต่ตรงไหนนะครับขอเหรียญเค้กอีกเหรียญอ่ะเหรียญเค้กนี่เป็นเหรียญที่ผมแนะนำเนาะตั้งแต่หลายวันละนะครับว่าให้ซื้อกลับไปแต่สุดท้ายมันก็ไม่ขึ้นสุดท้ายมันก็เจ้าอ่ะมันอยู่แถวทุนเราอ่ะนะครับมันอยู่แถวทุนเรานะครับมันก็ไม่ขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็ถ้าใครไม่อยากคิดมากนะครับโกลด์บิตคอยน์ลงนะผมว่าก็ออกไปเลยออกดีกว่านะครับก็ออกดีกว่านะครับนะครับก็ออกดีก่อนก็ได้นะครับออกก่อนก็ได้นะครับหัวลงมาอย่างนี้ออสซิเลเตอร์ลดลงตอนแรกก็ว่าจะขึ้นไปตามเซนติเมนต์บิตคอยน์ไม่ขึ้นไม่ขึ้นแบบนี้ก็ผมว่าออกดีกว่านะครับก็แถวทุนนะแถวทุนมาดูไทม์เฟรม4 ชั่วโมงว่ามันลงมาเยอะเพื่อที่จะเด้งบ้างไหมหัวทิ่มลงใช่ไหมครับผมว่าออกดีกว่านะครับออกดีกว่านะตัวนี้ออกดีกว่าเขาก็เท่าทุนอะเท่าทุนอะนะครับออกไปอาจจะขาดทุนเปอร์หนึ่งนะครับโดนไบแนนซ์เอาค่าคอมไปก็เปอร์กว่านะก็ไม่ต้องคิดมากนะครับตัวอื่นได้กำไรเยอะแยะนะครับเหรียญนี้เอาไปฝากกินดอกได้เปอร์เซ็นต์เยอะถ้าไม่ขายไอเรื่องฝากคุณต้องดูแพลตฟอร์มที่ฝากด้วยนะครับว่าโอเคไหมก็อันนั้นก็เป็นก็ต้องดูเอาเองนะครับผมไม่แนะนำนะผมหมายถึงว่าผมไม่ได้แนะนำแพลตฟอร์มว่าเป็นแพลตฟอร์มไหนนะครับอันนั้นท่านต้องศึกษาเองว่าแพลตฟอร์มไหนน่าเชื่อถือนะครับโอเคก็ตัวนี้คือระยะยาวเนี่ยมันกำลังครึ่งผีครึ่งคนน่ะมันกำลังครึ่งผีครึ่งคนนะครับคือตอนที่ผมแนะนำนะครับมันคือแบบทำท่าลุ้นว่าจะไปหรือไม่ไปลุ้นว่าจะไปหรือไม่ไปนะครับแต่พอบิตคอยน์มันเริ่มอาการแบบนี้นะครับและไอ้ตัวนี้ก็เริ่มมาจอดมันจอดแถวเนี้ยก็คือเริ่มครึ่งผีครึ่งคนอ่ะเป็นผมก็คงว่าน่าจะต้องออกนะครับน่าจะต้องออกนะนะแต่อันนี้ถ้าใครมีแนวทางที่จะทำเอาเหรียญนี้ไปทำอย่างอื่นอันนั้นแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าถ้ามองในการซื้อขายนะครับหรือการซื้อถือการเทรดหรือการถืออ่ะผมว่าน่าจะต้องออกแล้วนะครับไม่ได้ก็อย่าไปเสียนะครับต่อให้มันขึ้นไปก็ไม่ต้องไปเสียดายนะครับไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับมีใครถามตัวไหนสามารถถามต่อได้เลยนะครับสามารถถามต่อได้เลยนะครับใครเข้าใหม่รบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาดูเรียนกดดอทชิบะต่อนะก็เอาเหรียญดังๆนั่นแหละนะครับดอทนะก็เหมือน ADA นะครับแต่ผมว่าสภาพมันแย่กว่า ADA อีกนะครับสภาพมันแย่กว่า ADA อีกมันมีดีที่ดีกว่า ADA ก็คือสโตนะแต่สโตมันกับแม็กดีมันใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อะไรกับมันนะครับก็ไม่น่าสนใจนะใครที่ไปติดอยู่ผมบอกตลอดว่า 0.7 ที่คุณไปติดคงต้องทำใจอ่ะนะครับทำใจอ่ะถ้าอยู่ดีๆมีเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมามีคนปั่นขึ้นไปแรงๆก็ขายไปนะครับก็ขายไปแต่ตัวนี้ผมไม่แนะนำเลยนะครับใครจะเข้าใหม่หรืออะไรไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำนะครับชิบะนะครับมีคนถามหลังไมค์ผมมาชิบะนะครับแบบนี้มีคนเขาใช้ไอ้นี่ไอ้ตีเส้นเนี่ยที่ว่ามันจะทำแฟลตอะแฟลตขาขึ้นอะถ้านักเทคนิคจะรู้ก็คือตีบีบขึ้นมานะครับสายผมมองว่าตรงนั้นมันจะค่อนข้างเป็นสายอาร์ตหน่อยนะเพราะว่าเอาจริงๆมันคนที่จะต้องดูเทคนิคข้อมากกว่าการตีเส้นนะครับการตีเส้นคือส่วนใหญ่อ่ะถ้าตีกับพวกหุ้นน่ะมันก็โอเคนะครับมันก็พอไหวพอไปได้นะครับแต่ถ้ามาตีกับ
สินทรัพย์ที่ใหญ่ขนาดบิตเหรียญเหรียญคริปโตอ่ะนะเพราะว่าแล้วพื้นฐานมันก็มาหายๆอ่ะเดี๋ยวมีข่าวก็ว่าพื้นฐานดีเดี๋ยวพอข่าวเงียบก็เอาไงดีวะเหรียญมันจะล้างหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็ปริมาณซื้อขายมันใหญ่มากเกินกว่าที่คนที่เล่นสายตีเส้นอ่ะจะหยุดยั้งมันได้นะครับนะครับคือมันต้องไปตามกลไกของตลาดจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเอ้ยสายตีเส้นจะสามารถเอาอยู่นะครับถึงมันขึ้นไปนะครับก็ขึ้นไปแต่ราคาไม่ขึ้นไปแต่ราคานะครับแต่อินดิเคเตอร์ไม่ไปก็เหมือนที่ผมบอกว่าขึ้นไปแต่ไม่ได้มีคนอยากซื้อหรอกนะครับแต่ปั่นขึ้นไปนะครับปั่นขึ้นไปนะครับราคาอาจจะเป็นเหมือนพวกผลไม้ตามฤดูกาลอ่ะที่อยู่ดีๆทุเรียนแพงอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่ก็ไม่ได้มีคนอยากซื้ออะไรนักหนาหรอกแต่ข่าวก็ออกกันแล้วก็ไปปั่นราคาทุเรียนกันใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยคนที่ไปซื้อทุเรียนเก็บไว้เพื่อเอามาขายแพงก็ติดดอยเนี่ยก็เหมือนสภาพชีวิตความเป็นจริงเห็นไหมค้าขายเหมือนกันเลยติดดอยทุเรียนใช่ไหม ก็ติดดอยเหรียญมันก็ไม่ต่างอะไรกันนะทุเรียนยิ่งไอ้พวกผลไม้นี่ยิ่งแย่นะมันเน่าได้ใช่ไหมนะครับเหมือนกันเหมือนชีวิตจริงนะครับเนี่ยเอาทุเรียนมันดูเทคนิคไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีคนเอามาพล็อตไม่มีคนเอามาใส่ข้อมูลแบบพวกนี้ใช่ไหมแต่พวกเหรียญน่ะคือเราดีแค่ไหนใช่ไหมเราสามารถมาดูได้ว่าแรงซื้อแรงขายเป็นยังไงนะแต่พวกถ้าคุณมาค้าขายธรรมดาแบบที่แบบค้าขายแบบพืชผักสวนครัวคือค้าขายอะไรปกติที่มันไม่มีสินค้าที่เอามาพอตเป็นกราฟให้เราดูอ่ะอันนั้นน่ะคุณจะเสียเปรียบมากเลยเพราะคุณไม่รู้ว่ามันปั่นเพราะข่าวลือหรือว่าอะไรยังไงมันปั่นเพราะข่าวหรือว่าอะไรมีคนกลุ่มไหนที่เขาได้ประโยชน์แล้วเขาเอามาปั่นราคาอย่างเงี้ยอย่างอ่ะถ้าคุณอยู่ในวงการการ์ดจอเอ้ยอยู่ในวงการการบิตคอยอย่างการ์ดจอที่เอามาขูดเงี้ยในความเป็นจริงอ่ะบิตคอยมันอาจไอ้การ์ดจอมันอาจจะไม่ได้มีความต้องการมากขนาดนั้นก็ได้ถ้ามันสามารถเอามาเซิร์ชในนี้ได้อ่ะบางทีนะแม็กดีมันอาจจะลงก็ได้แต่ราคามันขึ้นไงเนี่ยแบบเดียวกันคือแต่ว่าสินค้าที่มันไม่มีให้ดูในกราฟอ่ะอันนั้นน่ะเราก็ไม่สามารถดูเทคนิคอลได้ถูกป่ะแต่อันเนี้ยพวกเหรียญน่ะมันดีแค่ไหนที่เราดูได้ใช่ไหมแล้วที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ถูกไหมนะครับว่าที่ปะนะครับก็เขาพยายามยื้อกันอยู่แถวนี้นะครับจะเด้งก็แล้วแต่เขาแต่เราไม่เอานะครับเราไม่เอานะครับไม่น่าแย่ด้วยนะไม่น่าแย่ด้วยนะว่าบางครั้งผมบอกแก้คันใช่ไหมผมยังให้แก้คันกับที่มันแบบเหรียญมันยังดูดีอยู่อ่ะไทม์เฟรมเดย์มันยังดูดีอยู่แต่อันนี้มันแก้คันก็ไม่ได้นะอย่างเงี้ยต่อให้มันขึ้นไปก็ช่างมันนะครับใครถามเราก็จะดูพวกเหรียญเดิมๆที่ฮิตๆนะครับก็AXS นะครับ AXS ก็ไม่น่าสนใจนะครับไม่น่าสนใจแต่ AXS อ่ะมันเป็นการย่อในขาขึ้นอยู่นะนะครับมันเป็นการย่อในขาขึ้นอยู่นะครับคือAXS กับ SLP เนี่ยมันเป็นเหรียญที่ซื้อสามารถใช้ซื้อขายของในเกม AC Infinity ได้ใช่ไหมคือ AXS อาจจะเอาไปใช้เรื่องเกี่ยวกับอัปเกรดตัวละครนะครับ SLP ก็เหมือนกันนะครับใช้อัปเกรดตัวละครใช่ไหมฮะก็อ่ะมีคนตั้งทฤษฎีใช่ไหมว่าสามารถปั๊ม SLP มาขายจากในเกมได้มันก็เลยราคาตกใช่ไหมฮะแล้วผมถามหน่อย AXS ทำไมมันกราฟมันเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยแล้วทำไม SLP มันไม่เป็นอ่ะใช่ไหมถ้ามันเป็นอย่างทฤษฎีอย่างที่ว่าจริง
เอ๊ะทำไมมันไม่ไปในทางเดียวกันนะใช่ไหม AXS ยังเป็นอยู่ในโซนขาขึ้นนะครับแต่ SLP อยู่ในโซนขาลงนะครับอยู่ในโซนขาลงแต่ขาลงแบบนี้คือเป็นขาลงที่เริ่มดีขึ้นอ่ะมีโอกาสที่แนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับแบบนี้แบบนี้คือมันทำมันทำไดเวอร์เจนต์ในขาลงอ่ะมันทำตรงกันข้ามกันอ่ะกับไดเวอร์เจนต์ขาขึ้นอ่ะมันทำตรงกันข้ามกันอ่ะไดเวอร์เจนต์ขาขึ้นคือราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคาขึ้นไปเรื่อยๆแต่อินดิเคเตอร์ไม่ขึ้นตามถูกไหมเออแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้ไดเวอร์เจนต์ขาลงก็คือราคาลงไปเรื่อยๆนะครับแต่อินดิเคเตอร์ไม่ได้ลงตามอันเนี้ยกลับกันนะครับกลับกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูแรงซื้อแรงขายจากในนี้นะครับแล้วเลือก SLP ปั๊มได้ไม่ได้นะครับผมว่าบริษัทเขาก็คือไอ้ที่มันมีบริษัทอย่างเงี้ยมันสามารถดูพื้นฐานได้ถูกปะเหรียญที่มันยังมีบริษัทเกมาทำเรายังสามารถคอยดูพื้นฐานเขาได้ถูกไหมหรืออนาคตของเหรียญผ่านพื้นฐานก็ได้ใช่ไหมอย่าง ETH เนี้ยก็ดูพื้นฐานได้ใช่ไหมเพราะมันใช้ทำธุรกรรมอะไรได้หลายอย่างใช่เหรียญแบบเนี้ยสามารถคุณสามารถใช้ทฤษฎีพื้นฐานคุณซัพพอร์ตได้ใช่ไหมฮะว่ามันมีการซื้อขายแลกมีเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนจริงๆนะครับแล้วก็มีคนยอมรับมีคนกลุ่มหนึ่งยอมรับนะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็นคนที่เล่นเกมมันก็ต้องเขาก็ต้องยอมรับใช่ไหมมีคนเล่นเกมนี้ตั้งกี่ล้านคนถูกไหมฮะเขาก็ยอมรับใช่ไหมแต่ผมถามเหรียญอื่นๆอย่างเงี้ยมีทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างหรือยังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องพื้นฐานอะเหรียญอื่นบางเหรียญยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับมีแต่ขายฝันใช่ไหมแต่ ETH อย่างเงี้ยเขาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วใช่ไหมบิตคอยน์นี่ไม่ต้องพูดถึงอันนั้นเขาเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ละนะครับเขาเป็นตัวแม่ของเป็นบิดาของทุกเหรียญ นะครับSLP ก็เนี่ยก็มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเดี๋ยวทางข้างในบริษัทเขาจัดการเองนะครับเราไม่ต้องไปคิดแทนเขาหรอกเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้เหรียญของเขามูลค่าต่ำลงหรอกถูกไหมผลประโยชน์ของเขาก็ไม่ยอมอ่ะอย่างผมเห็นอัปเดตแพทใหม่ใช่ไหมฮะก็ลดการได้ SLP เยอะมากๆนะครับเยอะมากๆนะครับเห็นไหมเขาก็ไม่ยอมเสียผลประโยชน์หรอกเพราะว่ารายย่อยหรือนายทุนอะไรพวกนี้เขาแบ่งเขาเอาผลประโยชน์ไปเยอะใช่ไหมเพราะว่าการที่เกมให้ SLP เยอะใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นการโปรโมทเกมของเขาก็ได้ถูกไหมเพื่อให้คนเข้ามาก่อนใช่ไหมพอคนเข้ามาก่อนปุ๊บเขาก็ตัดแขนตัดขาลงไปนะครับให้คุณขายไม่เข้าให้คุณกืนไม่เข้าขายไม่ออกนะครับคือคุณลงทุนไปแล้วอ่ะได้น้อยก็ไม่เป็นไรได้น้อยลงก็ไม่เป็นไรก็ลงทุนไปแล้วคุณก็ยังได้คุณก็ยังอยู่กับเกมอยู่คุณก็เป็นเหมือนแบบเป็นเขาให้คุณเป็นมาร์เก็ตติ้งอ่ะระบบของบล็อกเชนพวกเนี้ยเขาให้คุณเป็นมาร์เก็ตติ้งให้เขานะครับเขาไม่จำเป็นต้องทำมาร์เก็ตติ้งเลยพวกคุณเป็นมาร์เก็ตติ้งให้เขาเองนะระบบเป็นอย่างนี้นะผมไม่ได้ว่าพวกคุณถูกผิดนะคือคุณต้องเข้าใจนะครับว่าโลกมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับโลกมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับโลกมันต้องใช้ระบบเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กของคนนะครับนะบริษัทที่ฉลาดต้องทำแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้กำลังของตัวเองเข้าไปโปรโมทนะครับใช้กำลังของมวลหมู่มนุษยชาตินี่แหละช่วยกันโปรโมทนะครับนะครับแต่ตราบใดที่เรายังได้ผลกำไรผลประโยชน์อยู่ก็วินวินนะครับวินวินไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยบริษัทหน้าเลือดว่ะอย่าไปคิดนะครับอย่าไปคิดนะครับถ้าไม่มีบริษัทนี้คุณก็ไม่คนบางคนก็ไม่ได้ทำธุรกิจไม่ได้ถูกไหมบางคนบางคนก็เติบโตจากเกมนี้เลยนะครับเรื่องทำธุรกิจใช่ไหมเติบโตแบบได้เงินเป็นกอบเป็นกำจากเกมนี้ก็มีเยอะแยะนะครับวินวินนะครับต้องถือว่าวินวินนะครับเขาจะปรับเปลี่ยนอะไรก็เรื่องของบริษัทเขานะครับเรามีหน้าที่ต้องปรับตัวนะครับต้องมีหน้าที่ต้องปรับตัวนะครับต้องกระจายความเสี่ยงอ่ะที่ผมบอกอ่ะคุณคงไม่ได้เอาเงินก้อนหนึ่งเดียวมาลงทั้งหมดถูกไหมนะครับมีคนถามกะลานะครับกะลารู้สึกเป็นเหรียญใหม่ใช่ไหมเมื่อวานผมก็ดูไปละพวกเหรียญใหม่ผมไม่ค่อยแนะนำเลยนะส่วนใหญ่ชอบเอามาขายทิ้งอะนะครับพยายามอย่าไปติดเหรียญใหม่นะเพราะมันวิเคราะห์ยากอะเพราะว่าคุณไม่สามารถดูกราฟวิคอยซัพพอร์ตได้เลยใช่ไหมค
คุณไม่สามารถดูไทม์เฟรมได้ครบพอดูไทม์เฟรมไม่ครบการวิเคราะห์มันก็ไม่กว้างพอนะครับมันก็จะไม่กว้างพออ่ะถ้าถามแค่เดลี่ชาร์ตอ่ะเอาแค่ที่เราเห็นตรงเนี้ยก็เป็นก็ไม่น่าซื้อเท่าไหร่นะไม่น่าซื้อนะครับไม่น่าซื้อนะเอาแค่ดูด้วยเนี่ยเอาแค่มีข้อมูลแค่เนี้ยก็ไม่น่าซื้อนะครับแม้มันจะขึ้นไปก็ปล่อยมันนะครับเราผมไม่เอาราคามาเป็นตัววัดสัญญาณซื้อนะสัญญาณซื้อกับราคามันคนละเรื่องกันนะครับมันคนละโลกกันนะครับมันก็จะเหมือนเบต้านั่นแหละก็ดูไม่ได้นะครับดูไม่ได้เบต้าก็ดูไม่ได้ใช่ไหมเหรียญใหม่ผมเห็นสภาพมันย่องลงมานะครับนะครับพระเจ้าจะกระตุกหน่อยก็ลากขึ้นไปหน่อยเห็นไหมแต่เราไม่ลุ้นหรอกเราไม่ลุ้นปาฏิหาริย์อะไรขนาดนั้นหรอกเราเอาสิ่งที่เราสามารถเอาสิ่งที่เรามีความรู้อะแล้วมันโลภเกินความรู้อะเอ้ยโลภให้เท่ากับความรู้อะอันนี้คือถ้าเรามองว่ามันจะขึ้นอะอันนี้ผมมันเกินความรู้ผมเกินไปอะอ่ะผมพูดอย่างเงี้ยมันเกินความรู้ผมประเมินไม่ได้นะครับมันเกินความรู้เพราะในเมื่อมันเกินความรู้ผมก็ไม่เอาแม้ราคามันจะขึ้นไปไหนก็ตามนะครับแม้ราคาจะขึ้นไปไหนก็ตามผมก็ไม่เอาดีกว่านะครับมีเป็นเหรียญเกม NFT ก็ยังดีนะครับเหรียญที่มันอยู่ในเกม NFT นะครับถึงแม้ใครจะว่ายังไงว่าเหรียญมันจะด้อยค่าลงแต่เขายังทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะเหรียญอื่นมันยังแทบจะทุกเหรียญมันยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยอะใช่ไหมเหรียญนี้เขายังมีการซื้อขายในกลุ่มแบบในกลุ่ม NFT แบบนั้นก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนมีตังค์ทั้งนั้นน่ะใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนมีตังค์ทั้งนั้นน่ะเกมมันเกมของคนมีเงินน่ะใช่ไหมผมพูดจริงๆคนเล่นเกมมาเนี่ยแค่บางคนน่ะแค่จะเติมเกมแค่พันเดียวอ่ะยังไม่อยากเติมเลยยังคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแต่คนที่เล่นเกมเอซี่อ่ะบางครั้ง30,000เริ่มต้น30,000ซื้อฉันก็ซื้อทั้งที่ปกติไม่เคยเติมเกมบ้าบออะไรเลยผมพูดถูกไหมเห็นไหมมันต้องเป็นเกมคนมีเงินจริงๆนะฮะถึงจะเข้าไปได้นะครับถึงจะเป็นเล่นได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับอย่างคุณจะเปลี่ยนตัวละครทีอ่ะคุณความยืดหยุ่นมันไม่มีเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะนะครับอันนี้ AC65ID อันนี้อันนี้คุณภูกิสกลนี้เป็นนายทุน AC ผมเองนะครับเป็นนายทุน AC ผมเอง65ID นะครับรู้สึกว่าผมเป็น ID ที่61หรือเปล่าประมาณนะนะครับก็เล่นอยู่นะครับก็เล่นอยู่แต่ energy มันน้อยเล่นแป๊บเดียวหมดซะละ ตอนแรกก็นึกว่ามันรี energy ได้มันนึกว่ารีระหว่างวันได้เห็นราคามันเห็นเวลามันเข้าดาวนะครับผมก็รอไปเถอะก็ไม่รีสักทีจนผมไปถามคนแนะนำเขาก็บอกว่าอ๋อมันยังไม่ได้รีเซ็ตเวลานะครับเกมมันอัปเดตไม่ดีนะครับมีเหรียญตัวไหนถามได้นะครับมีเหรียญตัวไหนถามได้นะครับนะ ABC มีเหรียญตัวไหนแบบฮิตๆอีกไหมผมเห็นมันต้องมีเหรียญแบบนอกกระแสบ้างใช่ไหมมีใครเล่นเหรียญนอกกระแสบ้างไหมหรือว่าซุ่มรวยอยู่คนเดียวหรือเปล่ามีใครซุ่มรวยอยู่คนเดียวไหมใช่ดูไอ้เหรียญที่ผมเคยแนะนำก่อนๆดีกว่านะอย่างวันอินเป็นไงบ้างวันอินผมก็บอกขายตั้งแต่วันที่21ใช่ไหมไม่ดีอ่ะวันอินอ่ะไม่ดีใช่ไหมวันอินไม่ดีนะครับวันอินเนี่ยตั้งแต่วันที่21แล้วผมให้เทคโปรฟิตใช่ไหมฮะเพราะอะไรเนี่ยแพทเทิร์นเดียวกันเวลามันขึ้นไปห้ามไปตามต่อนะครับมีคนที่เรียนกับผมนะครับเขาจะรู้นะครับว่าผมก็เห็นคนที่เรียนกับผมเขาก็เตือนเพื่อนกันเวลามันขายไปแล้วคุณต้องแบบลืมมันไปเลยนะครับถ้าได้ขายไปก็ลืมมันไปค่อยมาดูใหม่นะครับเพราะว่าถ้าคุณไปหมกมุ่นกับราคามันเดี๋ยวคุณก็ไปติดใหม่อ่ะเช่น
สมมติคุณขายไป 4.1 เงี้ยเกิดอยู่ดีๆมันขึ้นไป 4.4 4.5 คุณจะทนไม่ไหวคุณจะเสียดายโอ้ยขายหมูเงี้ยผมว่าคุณได้กำไรก็เก่งมากแล้วอะแล้วคุณบอกคุณขายหมูอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไปติด 4.4 4.5 แล้วสุดท้ายมันย่อลงมา 3.9 เงี้ยเนี่ยขายหมูกับติดดอยอะไรดีกว่ากันใช่มั้ยขายหมูก็ดีกว่าติดดอยอยู่แล้วใช่มั้ยฮะแล้วอันนี้เอาไงก็เดี๋ยวย่อมา10เล่น10วันก็ซื้อนะครับเป็นขาขึ้นนะเนี่ยเราต้องย่อซื้อเนี่ยเดี๋ยวมันลงมาตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ซื้อไปนะครับดูกราฟวีก็ดีนะครับแต่ตัวนี้ก็อยู่ในวอทลิสต์ได้สบายๆนะครับเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับเป็นตัวที่ดีมากๆก็ 3.8 ผมว่าก็น่าสนใจละนะครับประมาณ 3.8 กว่าก็น่าสนใจละหรือใครไม่อยากรอนะครับใครไม่อยากมาแบบเปิดจอรอบ่อยๆก็อยากเคาะก็เคาะไปนะครับอยากเคาะก็เคาะไปนะครับดูทำเฟรม4ชั่วโมงช่วยหน่อยอยากเคาะก็รอสักหน่อยก็ได้นะครับรอสักหน่อยนะ4ชั่วโมงมันยังทีมอยู่เลยเนี่ยออสซิลเลเตอร์ยังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆอยู่นะพรุ่งนี้หรือวันจันทร์ค่อยมาดูใหม่ผมว่าก็ยังทันนะวันจันทร์ผมมาไลฟ์เงี้ยวันจันทร์ผมมาไลฟ์ก็ค่อยมาดูใหม่มาดูกันใหม่ก็ยังทันนะครับจากเขตตรงนี้นะสามารถลงไป 3.6 ก็ได้นะเนี่ยของ4ชั่วโมงนะแต่เดย์มีแนวรับอยู่ 3.7 กว่าก็ 3.7 3.6 ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับมีคนถามยูนินะครับวีคไม่ค่อยน่าสนใจนะมาเปิดวีคแล้วไม่น่าสนใจนะครับไม่น่าสนใจนะครับวีคอะไม่น่าสนใจคือถ้าติดแล้วนะครับติดแล้วอึดอัดแน่นอนนะครับติดแล้วคุณจะอึดอัดแน่นอนนะครับติดแล้วมันจะไม่มีความรู้สึกเหมือน ETH อะมันคนละฟิลกันอะติดแล้วสบายใจอย่างเงี้ย ETH ตอนนี้ใช่ไหมติด 4,000 แล้วไงลงมา 3,700 3,800 แล้วไงใช่ไหมมันจะคนละฟิลกันนะถ้าติดอย่างถ้าติดตัวเนี้ยคนละฟิลกันเลยเพราะฉะนั้นคุณติด ADA ติดดอทนี่คือถ้าเป็นผมมาได้ไปติดแต่ผมถ้าสมมติผมรู้เทคนิคข้อแบบนี้แล้วผมได้ไปติด ADA สมมติมันลงเหมือนมันลงกันหมดเลยถ้าผมติดพวก ADA หรือตัวนี้หรือดอทเนี่ยกลับไปเลือกไปติด ETH เนี้ยคือติด ETH ผมสบายใจอะติดแล้วแต่ยังมีความสุขอะเพราะติดแล้วมันไม่ได้กราฟระดับวีกับมันไม่ได้เป็นย่อไงมันไม่ได้เป็นลงไงใช่ไหมนะครับเวลาติดมันก็แบบสบายสบายใช่ไหมฮะนะครับตอนนี้ผมแนะนำไปตัวอื่นเรามาดูอาการกันบ้างตัวอื่นๆบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างเอา HIVE นะครับตัวนี้ตอนนั้นไม่ดีใช่ไหมผมก็ให้ออกคือตัวเก่าๆพวกนี้ผมให้ออกไปหมดแล้วนะครับแต่เรามาย้อนมาดูไงเผื่อมันมีตัวไหนที่มันตามกลับเข้ามาได้นะครับนี่ขึ้นไปดาวอังคารรอบหนึ่งใช่ไหมกราฟวีก็ยังดีอยู่นะมันย่อเพราะสโตแต่ถ้าโตมันดีดกลับขึ้นไปใหม่มันก็ขึ้นไปทำต้องดูราคาปิดนะไส้เนี่ยผมไม่ดูนะ 1.5 เนี่ยหาย 1.57 เนี่ยผมไม่ได้ให้ค่ากับไอ้ 1.5 เท่าราคาปิดนะครับราคาปิดวีมัน 0.82 นะครับถ้าสโตต่ายขึ้นไปก็ทำเกิน 0.82 ได้นะครับแต่ถ้าถามตอนนี้เดย์ก็ไม่ต้องซื้อแล้วนี่ก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้ยังไม่ต้องซื้อนะครับยังไม่ต้องซื้อนะครับมันจะเงยแต่ไม่ยอมเงยนะมันทำท่าเหมือนแบบวันช่วงนั้นนะมันทำท่าเหมือนจะอยากเงยแต่ก็ไม่เงยนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบนะครับแล้วมีเนียนะครับเนียนี้วันที่ผมให้ขายวันอินเนาะผมให้ขายวันอินออกไปก่อนแต่เนียใครจะถือได้นะครับตอนนั้นอะไอเมื่อวันที่21นะครับถามว่าวันนี้เอาไงนะครับวันนี้ค
คือวันที่21อ่ะมันยังอยู่แถวนี้อยู่ใช่ไหมแม็กดียังดีอยู่ใช่ไหม4ชั่วโมงนะครับยังดีอยู่ผมก็เลยให้ถือได้นะครับแต่ถ้าแม็กดีเป็นอย่างนี้ผมว่าก็ออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่นะคือเหรียญที่มันเป็นขาขึ้นหลายตัวเริ่มย่ออย่างนี้ผมถ้าความคิดส่วนตัวผมว่าบิตคอยก็คงน่าจะต้องตัดแม็กดีน่าจะต้องตัดลงไปนะครับอันนี้ถ้าจะรับใหม่ก็ 8.6 นะครับ 8.6 แถวๆนั้นนะครับเป็นขาขึ้นอยู่แหละแต่ให้มันย่อบ้างนะครับบิตคอยเขาอยากดูทำท่าจะอยากจะย่อดู BTC แป๊บดู Bitcoin อีกรอบตอนนี้ไปไหนละ61,000เนาะก็สู้กันแถวเนี้ยเนาะเพราะคนมองเห็นว่าเป็นตรงนี้เป็นแนวรับไง61,000อ่ะคนมองว่าเป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับนะครับแต่ก็เป็นแค่คนกลุ่มย้อนหลัง10วันใช่ไหมเดี๋ยวคุณจะเจอคนที่ต้นทุนอยู่25วันเขาขายใส่ใช่ไหมแล้วมันก็จะเอาไม่อยู่ใช่ไหมก็สู้กันนะครับว่าใครจะชนะแต่ผมว่าเด้งยังไงผมว่ามันก็ต้องวิ่งกลับลงมาเส้นฟ้าอยู่ดีอะถ้ามันจะฝืนเด้งไปนะสามารถเด้งได้หมดแหละนะครับแต่เรารู้แค่ว่าโมเมนตัมมันเป็นยังไงก็พอนะครับสมมุติเด้งไป 67,000 นะครับเด้งไป 67,000 68,000 69,000 ก็ได้ 70,000 ก็ได้นะครับแต่เรารู้ตรงนั้นน่ะมันต้องขายสถานเดียวอะโอกาสที่จะลงมีมากกว่านะครับชั่วโมงก็พูดยากนะเพราะว่าระยะสั้นๆอ่ะมันเอาข่าวอะไรมาสู้เดี๋ยวมันก็งัดกลับขึ้นไปได้ถ้ามันจะเอาข่าวมาสู้อ่ะแต่ถ้าตามปกติมันก็ต้องลงแหละถ้าใช้ที่นี้ข้อให้มองว่าความเสี่ยงลงมีสูงนะไม่เอาเรื่องอารมณ์นะไม่เอาเรื่องอารมณ์กับเรื่องราคานะถ้าราคามันขึ้นไป 67,000 ก็บอกว่าเนี่ยมาดูเพจเนี่ยไม่ยอมให้ซื้อเนี่ย 61,000 เนี่ยขึ้นไป 67,000 ต้อง 10% น่ะไม่ได้อ่ะใช่ไหมนะครับถ้าคุณอยากซื้อก็ใช้เศษเงินซื้อไปนะครับเดี๋ยวมันก็ย่อมาให้คุณแถวเนี้ยเผื่อตอนมีสัญญาณซื้ออ่ะคุณได้อาจจะได้ซื้อราคาเดิมก็ได้แถว 61,000 ก็ได้ใช่ไหมแต่ราคาเดียวกันแต่โมเมนตัมมันต่างกันไปแล้วอะใช่ไหมโมเมนตัมตอนที่มันกำลังงัดขึ้นกับโมเมนตัมตอนที่กำลังจะทิ่มลงเงี้ยแต่ราคาเดียวกันเงี้ยไม่เหมือนกันนะครับไปเร็วเนาะมันก็เลยไปเร็วมากXLM ก็ XLM นี่สื่อสภาพเหมือน Bitcoin เลยอ่ะTime Frame Day เหมือน Bitcoin นะครับเหมือน Bitcoin นะไอ้นี่วิ่งคล้ายๆ Bitcoin เลยนะครับวิ่งคล้ายๆ Bitcoin เลยนะครับก็เหมือน Bitcoin ตัวนี้นะครับกราฟคล้ายกันนะครับตัวที่วิ่งฉีกออกจาก Bitcoin ก็มีไม่กี่ตัวเนาะมีตัวที่มันดูแบบว่าเฮ้ยบิตคอยย่อแล้วน่าจะทนมือทนเท้ามีมันก็มีไม่กี่ตัวนะครับมันมี EDH นะแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นมีเนียใช่ไหมเนียก็ทนมือเหมือนกันนะครับเนียโซใช่ไหมโซแต่โซต้องย่อลงมาเส้น10นะแล้วก็เวทใช่ไหมเวทนี่คือผมว่าโอเคเลยแหละเวทเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะทนมือทนเท้าได้นะครับถ้าก็คือถ้าคุณจะมาเบสบิตคอยตรงเนี้ยแล้วเพื่อเล่นเด้งไป 67,000 อ่ะผมแนะนำว่าคุณมาพวกเหรียญพวกนี้ดีกว่านะมาพวกเหรียญพวกนี้ดีกว่านะครับอย่างน้อยถ้าบิตคอยโดนกระทืบอ่ะไอ้พวกนี้มันก็ยังดีดน่าจะดีดตัวกลับมาได้เพราะอินดิเคเตอร์มันยังไม่ได้ลงใช่ไหมอย่างน้อยบิตถ้ามันบิตคอยมันไม่ได้ลงกระทืบไปหมื่นเหรียญน่ะไอ้พวกนี้มันก็ไม่ได้ลงอะไรนักหนาหรอกเดี๋ยวมันก็วิ่งมาทำไฮใหม่ใช่ไหมฮะนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการจะบอกเนาะ
ว่าถ้าคุณจะลุ้นบิตคอยเนี่ยเด้งเปล่าจากตรงนี้ไป67,000โอเคฉันไปเอาตัวที่มันโมเมนตัมมันดีกว่านะครับมีใครถามตัวไหนอีกไหมนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวลองสุ่มๆดูนะครับตัวอื่นๆนะเอาตัวลูน่าใช่ไหมผมไม่เห็นคนถามกันเยอะนะครับลูน่านะครับลูน่าลูน่าตอนนั้นมีคนถามนะผมก็บอกใช่ไหมว่ารอให้มันย่ออย่างน้อยย่อมาสักเส้น10ก็ค่อยซื้อใช่ไหมครับก็ย่อมาเส้น10ก็ซื้อไปนะครับใช่ไหมวันที่21ก็ย่อลงมาเส้น10นะครับก็ซื้อไปนะครับถามว่าตรงนี้ซื้อไหมก็สภาพแต่ละตัวก็เป็นย่อลงหมดเลยอะส่วนใหญ่เหรียญเป็นย่อลงหมดเลยอะในไทม์เฟรม4 ชั่วโมงผมเซิร์ชกี่ตัวก็เป็นย่อลงหมดเลยนอกจากไอตัวเวทตัวเดียวใช่ไหมจะมีเวทที่ไม่ยอมลงใช่ไหมคือตอนนี้ตัวที่ดูมาทั้งหมดอะเวทแข็งสุดเลยอะนะครับเวทแข็งสุดเลยนะครับเดี๋ยวไม่มีคนถามอะไรก็เลยเจอใช่ไหมถ้าไม่มีคนเปิดมาก็ไม่เจอหรอกใช่ไหมเนี่ยนะครับเวทแข็งสุดเลยนะครับนะครับมีคนแอบเก็บเหรียญพวกเหรียญประมาณนี้เอาไว้กินคนเดียวหรือเปล่าไม่ยอมบอกใช่ไหม เราต้องบอกการให้ฝรั่งมันนี่กันเองให้ฝรั่งมันติดดอยกันไปเราไม่ติดนะครับเราไม่ติดให้ฝรั่งมันติดไปนะครับเคยเห็นมีคนถามเหรียญโฟใช่ละทำไมโฟมันลงเรื่อยๆดูเนี่ยง่ายๆดูดีสภาพมันแบบเมื่อกี้ตั้งแต่เปิดทุกเหรียญมาไอ้นี่คือวิ่งทุเรศสุดอะใช่ไหมเนี่ยเปิดมาคือแบบเนี่ยมีคนถามไอ้โฟลว์ทำไมมันลงจังเลยเหรียญอื่นขึ้นแต่ตัวนี้ลงอย่างเดียวคือถ้าไอเนี่ยมันตัดลงไปนะครับมันก็คือมันก็เลิกแล้วอะนะมันตัดลงไปข้างล่างคือมันทำนิวโลไงสัญญาณทางเทคนิคคือมันจะบอกว่ามันมีโอกาสทำนิวโลไงเนี่ยที่จริง SLP ก็เหมือนกันนะพอมันตัดขึ้นไปมันมีโอกาสทำนิวโลใช่ไหม SLP แต่โลมันก็คือโลมันทำโลมันก็ทำไดเวอร์เจนต์อันนี้มันทำโลมันก็ทำไดเวอร์เจนต์นะเนี่ยมันทำไดเวอร์เจนต์นะแต่มันนานอะสภาพอย่างเงี้ยมันอาจจะนานอะเข้าใจปะมันอาจจะโลแล้วโลอีกโลแล้วพอมันทำไดเวอร์เจนต์มันวิ่งขึ้นมาวิ่งมาไม่ถึงทุนเราก็เป็นไปได้ถูกปะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่อยากเล่นกับพวกเหรียญที่มันเป็นขาลงนะครับอย่าง SLP ถ้าคุณไม่ได้เล่นเกมนะครับผมไม่ได้แนะนำให้ซื้อนะไม่แนะนำให้ซื้อเลยนะครับอย่าง Flow ก็เหมือนกันนะไม่แนะนำให้ซื้อเลยนะครับคือถ้าคุณมาเล่นเหรียญอย่างเงี้ยผมว่าคุณไปโดน AD ไปติด ADA 3อ่ะผมว่ายังดีกว่ามาติดไอ้ตัวเนี้ย13เนี่ยคุณไปติด ADA 3อ่ะผมว่าคุณยังมีความหวังกว่าตัวนี้มันทำไฮเท่าไหร่ Flow เนี่ยนี่มันก็เป็นเหรียญเข้ามาใหม่ด้วยใช่ไหมในกราฟวีคมีนิดเดียวเนี่ยมันขึ้นไปทำไฮราคาปิด26อ่ะนี่ลงมา13อ่ะคือความหวังนี้แบบมันลิบหลีกว่า ADA นี่เยอะมากอ่ะขนาดดอทที่ว่าติด 0.7 ผมว่าดอทยังมีความหวังกว่าอย่างเงี้ยเรารู้อัตราชนะแพ้เรารู้อัตราวินเรทใช่ไหมเนี่ยคือแนวโน้มอ่ะคือเหมือนคุณเล่นบอลน่ะไม่ใช่เตะฟุตบอลนะหมายถึงว่าคุณใช้ปากกาหรือคุณใช้เดี๋ยวนี้ใช้จิ้มบอลน่ะจิ้มอ่ะผมพูดไปเดี๋ยวหาว่าชี้นำใช่ไหมผมก็เลยพูดอ้อมๆเนี่ยเหมือนคุณเล่นบอลน่ะคุณก็ต้องดูใช่ไหมว่าใครต่อเท่าไหร่นักเตะแต่ละคนฝีไม้ลายมือเป็นยังไงฟอร์มเป็นยังไงใช่ไหมฮะช่วงนี้ฟอร์มไอ้นี่ดีฮะช่วงนี้ไอ้นี่เป็นบอลรองเอ้ยแต่ฟอร์มมันดีมากเลยอย่างกุนซือมันดีเว้ยฟอร์มมันมาเว้ยใช่ไหมเราก็เล่นตัวรองดีกว่ามีโอกาสชนะมากกว่าก็เหมือนกันเนี่ยคุณก็มาวิเคราะห์เหมือนกับคุณวิเคราะห์นักเตะใช่ไหมเหมือนกันคุณในพวกนี้คุณก็มาดูกันเลยว่าตัวไหนมัน
ฟอร์มมันดีใช่ไหมอันนี้ฟอร์มไม่ดีก็ไม่เอานะครับฟอร์มไม่ดีอันนี้คือเป็นตัวอย่างเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างขาลงแบบชัดเจนอะคือมันมีไอตัวนี้มันเป็นขาลงชัดเจนที่มีน้อยตัวมากเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นไซด์เวย์มากกว่านะครับส่วนใหญ่เป็นไซด์เวย์มากกว่าไอตัวนี้เป็นตัวอย่างแบบชัดเลยว่ามันเป็นขาลงนะครับอย่าไปติดมันนะครับอย่าไปติดมันนะครับคนที่ติดอยู่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอยู่ไหมหรือว่าเห็นเพื่อนอะเพื่อนบ่นตัวนี้นะครับแล้วเรารู้จักเพื่อนใช่ไหมเราสนิทกับเพื่อนหรือเรารู้จักเขานะครับลองเอาตัวนี้ลองเอาไอคลิปเนี้ยแชร์ไปให้เขาดูนะครับว่าโฟลว์อ่ะเขาวิเคราะห์ทางเทคนิคอ่ะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับที่ไม่ใช่กาวอ่ะที่ไม่ใช่กาวอ่ะบางคนเขาอยากได้ความรู้จริงๆนะครับก็เนี่ยมันเป็นขาลงอ่ะนะครับมันเป็นขาลงนะครับถ้าขึ้นไปก็ปั่นขึ้นไปอ่ะคือถ้าอยู่ดีๆมันปั่นขึ้นไปอ่ะคือฟุกอ่ะคุณก็โชคดีแต่คุณก็ต้องขายถูกป่ะเออแต่เราจะต้องมาลุ้นแบบหวยเหรอใช่มั้ยต้องมาลุ้นแบบคือคุณกำลังเล่นสวนเทรนน่ะเหมือนคุณเล่นบิตคอยแล้วคุณไปช็อตใช่ไหมคุณก็ช็อตตั้งแต่ 50,700 ใช่ไหมนี่ขนาดลงมาจาก 67,000 คุณยังไม่พ้นทุนคุณเลยเผลอๆโดนฟอสไปแล้วใช่ไหมอย่าพยายามอย่าไปสวนเทรนนะครับอย่าไปสวนเทรนนะต้องอยู่กับเทรนใหญ่ไว้นะครับอยู่กับเทรนใหญ่ไว้นะครับอันเนี้ยไม่เอานะครับไม่เอาเลยนะครับหนักอาการหนักนะครับ ICU ด่วนนะครับเนี่ยถ้าใครมีเหรียญแปลกๆค่ะก็มาได้นะเผื่อจะเจอแพทเทิร์นแบบแปลกๆแบบเนี้ยแพทเทิร์นแบบที่มันไม่มีอ่ะที่มันหายากๆอ่ะนะครับอันนี้ก็อย่างเหรียญแปลกๆใช่ไหมเดือดตาเนี่ยเดือดท่าเนี่ยนะครับนะเดือดท่าก็ไม่เอานะครับไม่เอาแต่เดมันก็สวยนะเดมันสวยนะแต่ว่าดูวีคแล้วก็ดูสถานการณ์บิตคอยก็ไม่เอาดีกว่านะไม่เอาดีกว่านะครับมาดูดอทนะครับดอทอันนี้ช่วงนี้ก็มีคนถามเยอะนะครับดอทไม่ใช่ดอทเอนะดอทก็เป็นขาขึ้นใช่ไหมดอทก็เป็นขาขึ้นนะครับเริ่มเป็นแนวนอนนะครับเริ่มเป็นทางราบกราฟวีคคือกราฟวีคมันไม่ค่อยน่าพิสมัยเท่าไหร่เนาะเพราะหมายถึงเรื่องราคานะแต่ถ้าถามเทคนิคก็ยังดีอยู่นะครับแต่เรื่องราคามันเริ่มลอยใช่ไหม34กับ43ถ้ามันย่อลงมาแถวอาทิตย์หน้าน่าจะเป็น37 38ถ้าราคาวันจันทร์น่ะวันจันทร์น่ะสมมติวันจันทร์น่ะวันจันทร์มูฟวี่เอเวอเรจมันจะกระเถิบขึ้นมานะครับเพราะมันเป็นวีคใหม่นะมันจะกระเถิบขึ้นมาถ้าวันจันทร์กลับมาดูนะครับถ้าวันจันทร์กลับมาดูนะครับแล้วราคามันยังอยู่ประมาณ40อยู่อ่ะแล้วมูฟวี่อ่ะมันกระเถิบขึ้นมาแถว38อ่ะผมว่าก็พอไหวนะพอไหวนะก็รอดูวันจันทร์ได้ไม่ต้องรีบแบบพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องรีบนะครับเหรียญส่วนใหญ่สามารถดูวันถ้ามันไม่ชัวร์คุณรอให้มันปิดวีคนี้ไปก่อนก็ได้นะครับถ้าคุณไม่ชัวร์นะสามารถรอหรือเหรียญที่มันแบบทำท่าทางแบบก้ำกึ่งอ่ะคุณก็รอวันจันทร์เช้าวันจันทร์นะครับมาดูใหม่นะครับหรือถ้าคุณวันจันทร์ไม่มั่นใจนะครับคุณก็เก็บคำถามนะครับมาถามผมในไลฟ์ได้นะครับให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับว่าวีคใหม่แล้วไอ้ตัวนี้มันเริ่มดูดีหรือยังนะครับอย่าง ETH BNB อย่าง BNB week หน้ามันจะตัดใช่ไหม week หน้ามันทำท่าจะตัดใช่ไหมที่จริง week นี้ก็จ่อตัดใช่ไหม week หน้าก็อาจจะมีอะไรที่มันดีขึ้นใช่ไหมถ้ามันจ่อตัดมันก็ไปได้อะweek หน้าถ้า bitcoin ไม่ได้ลงมากมายหรือ bitcoin นิ่งๆไอ้นี่ก็วิ่งขึ้นได้ใช่ไหมเนี่ย BNB อ่ะคือผมว่า509เนี่ย505เนี่ย high ที่มันทำไว้เนี่ย high ราคาปิดอ่ะรอบออกัสอะรอบสิงหาผมว่าตรงนี้มันก็กระจอกอะแนวต้านแบบกระจอกอะนะครับมันมีคนช็อตอยู่ไง505ใช่ไหมมีคนช็อตอยู่เพราะไม่อยากให้แม็กดีตัดใช่ไหมนะคุณเล่นฝั่งช็อตอะฝั่งช็อตมันยากนะใครเล่นฝั่งช็อตมันยากนะคนเขารู้จักแต่ซื้อกับลองนะครับคนถนัดซื้อมากกว่า
นะครับก็ BNB ก็เป็นคือถ้าคุณจะดูเหรียญขาขึ้นน่ะแล้วคุณจะเบสซื้อเพื่อที่จะเล่นขึ้นน่ะอย่างโฟลนี่ไม่เอานะเออคือคุณเห็นตัวอย่างชัดเจนเลยโฟลคุณไม่ต้องเอานะครับคุณก็มาดูเนี่ยเนี่ยคุณก็มาเหมือนช็อปเหรียญน่ะเหมือนซื้อของแบบเหมือนจ่ายตลาดอ่ะคุณก็ต้องดูของดีๆใช่ไหมนะครับถ้าสมมุติคุณต้องดูว่าคุณกระจายเหรียญเยอะแค่ไหนคุณก็ต้องเอาเหรียญที่มันดูดีที่สุดเข้าพอร์ตก่อนนะครับใช่ไหมถ้าสมมุติคุณเลือกแค่5ตัวนะครับใน5ตัวมันอาจจะมีตัวที่ดีกว่า BNB ใช่ไหม5ตัวอื่นอ่ะคุณก็ BNB อาจจะเป็นช้อยที่6ช้อยที่7คุณก็ไม่ต้องซื้อ BNB ก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมี10ตัวแล้ว BNB อาจจะเป็นช้อย6ช้อย7คุณก็เก็บ BNB เข้าไปใช่ไหมครับเพราะคุณอยากซื้อ10ตัวนี่ใช่ไหมไอ้10ตัวเนี่ยมันยังไม่พอมันยังเกี่ยวกับว่าจังหวะไหนตัวใน10ตัวเนี่ยควรที่จะซื้อเป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์อีกใช่ไหมสมมติคุณมีเงิน1ล้านคุณซื้อ10ตัวคุณแบ่งเงินละตัวละแสนใช่ไหมคุณแบ่งเงินละตัวละแสนยังไม่พอนะคุณต้องแบ่งอีกใน1แสนคุณต้องแจงย่อยลงมาอีกว่าใน1แสนเนี่ยคุณจะเข้าอีกกี่ไม้นะครับคุณจะเข้ามันอีกกี่ไม้นะครับใช่ไหมสรุปว่าคุณเข้าไม้แรกคุณอาจจะคุณอาจจะเล่น4ไม้คุณเข้าไม้แรกก็คือ25,000ใช่ไหมฮะ10ไม้ก็250,000ก็เหมือนว่าคุณอ่ะมีเงิน1ล้านแต่คุณใช้ไปแค่ไม้แรกแค่250,000อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะคือมันต้องดูจังหวะของอินดิเคเตอร์ด้วยแหละว่ามันอยู่แถวไหนถ้าอยู่แถวเนี้ยผมว่าก็ถ้าสมมุติคุณเล่น4ไม้ใช่ไหมคุณก็ต้องเข้าไม้แรกใช่ไหมพวกนี้ก็ต้องเข้าไม้แรกใช่ไหมนะครับมันคือแมนนี่แมนเนจเมนต์นะแบบเนี้ยครับโอเคเดี๋ยวหมดเวลาละนะครับนิดจริงเหลืออีกนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีคนถามแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมใครยังไม่ได้กดติดตามกดเลยนะใครยังไม่ได้กดไลค์กดนะครับเพจนะเพจไม่ได้กดติดตามเพจก็กดนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อนตัวไหนเจอเหรียญเราเห็นเพื่อนบ่นนะครับว่าตัวนี้เอาไงหรือเพื่อนถามว่าตัวนี้เอาไงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนติดดอยโฟลเด็กเนี้ยอย่างโฟลมันอาจจะมีคนติดใช่ไหมเอาให้ดูด่วนเลยนะนะครับต้องแบบเหมือนคนไข้อ่ะต้องให้หมอดูอาการอ่ะเนี่ยอันนี้อาการหนักนะเนี่ยฮะเด้งมาก็ทำนิวโรใช่ไหมเร่งมาก็ทำนิวโรอย่างเงี้ยคือต้องให้หมอดูอาการเป็นรายตัวไปอย่าง ADA เงี้ยตอนนี้ก็แบบทรงๆใช่ไหมอาการก็แบบอาการทรงๆค่อนไปทางแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ใช่ไหมอย่าง ETS นี่คือแบบ ETS แข็งแรงอ่ะเป็นแบบเด็กสมบูรณ์ใช่ไหมนะครับเนี่ยต้องดูให้ดูอาการเนี่ยดูอาการไปเรื่อยๆเนี่ยอย่าง Bitcoin เนี่ยก็แบบเริ่มละเริ่มงองแงละใช่ไหมเริ่มที่เหมือนจะงองแงแล้วใช่ไหมต้องดูอย่างเงี้ยนะครับใครจะรอไลฟ์ผมก็มีทีวันจันทร์นะครับมีวันจันทร์นะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมพรุ่งนี้วันอาทิตย์เป็นหุ้นไทยนะครับอันนี้ของจริงนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ของจริงนะครับเป็นหุ้นไทยกับทีเฟกนะครับใครที่เล่นหลายตลาดนะครับมารับฟังได้นะครับมารับฟังได้นะครับหรือใครอยากจะแบ่งเงินจากแถวจากที่คริปโตนะครับมาหุ้นไทยก็มาฟังได้นะครับมาฟังได้นะครับหรือใครคิดจะเปิดพอร์ตนะครับก็ปรึกษาได้นะครับปรึกษาได้นะครับเปิดพอร์ตไอของโบรกเกอร์ไทยอ่ะรับรองโดยกลต.นะครับโอเคก็วันนี้แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอให้เฮงๆรวยๆครับผมครับสวัสดีครับ